ฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นป่วนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งเกาะติดทุกประเด็นร้อนวันนี้พบกับที่ไหนอยู่ห่วงทรัพย์พิพัฒน์ชัยไพบูลย์วัฒนาเส้งไพเราะสมรภูมิประเทศไทยมีฝ่ายค้านดีแต่พูดเสียโอกาสศึกษาชั้นบรรยากาศของนาซามูลค่ากว่าพันล้านบาทล่าสุดเปิดสภา60รอบฝ่ายค้านจนมุมเสียงอ่อยยอมรับไทยได้ประโยชน์อนุดิษฐ์นาคอนทัพรัฐมนตรี ICT ไม่สนขี้ปากพักแมลงสาบค่อนแพะกรณีช่วยลอกท่อของกทม.จะทำให้ขวัญกำลังใจของข้าราชการกทม.เสียอนุดิษฐ์ลั่นขวัญของประชาชนต้องมาก่อนใครสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทม.เบี้ยวแล้วเบี้ยวอีกนัดนักข่าวแถลงผลงานกทม.มากว่า2เดือนวันนี้ยังไม่มีทีท่าตั้งโต๊ะแถลงด้านสื่อไทยวิจารณ์แซ่ดสงสัยยังหาผลงานตัวเองไม่เจอสุดอึ้งทีมงานปราบโกงพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่สำรวจราคาถังขยะฝังเพชรของกทม.ราคาใบละเกือบหมื่นนี้เป็นอมตะสวาปาบก่อนหมดวาระผู้นำกทม.หรือไม่ทุกประเด็นฮอตพร้อมเจาะเกาะติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ 19:30 นท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางครับสามารถลิงก์สัญญาณไปได้ที่วิทยุชุมชนทั่วประเทศนะครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าแหมขับรถไปฟังไปอยู่ที่ขอนแก่นบ้างอยู่ที่อุดรธานีบ้างอยู่ที่ภาคใต้กันบ้างนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ลิงก์เสียงจากรายการของเราไปนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ชมผ่านยางเคเบิลทีวีในต่างจังหวัดนะครับก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับหลายท่านเขียนจดหมายมาถึงผมบอกว่าคุณจิรายุเนี่ยดูไปกำลังสนุกเลยปรากฏว่าถูกตัดโฆษณาระหว่างกลางคันก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านชมสัญญาณตรงจากเอเชียอัปเดตก็เป็นตามปกตินะไม่มีการตัดสัญญาณเว้นเสียแต่ว่าสถานีเคเบิลในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาจะขอลิงก์สัญญาณไปเพื่อที่จะไปถ่ายทอดในจังหวัดของท่านเขาอาจจะไปตัดโฆษณาในท้องถิ่นก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านบอกว่าดูแล้วมันขาดตอนก็ลองกดหาจานดาวเทียมนะครับที่ดูโดยตรงกับเอเชียอัปเดตได้หรือท่านผู้ชมจะดูย้อนหลังก็คลิกเข้าไปที่ YouTubeคีย์คำว่าดับเครื่องชนนะครับก็มีทุกตอนหลังจากออกอากาศแล้วก็ชมซ้ำได้ด้วยทางเอเชียอัปเดตครับวันนี้แขกรับเชิญของเรา2คนแน่นอนครับคนที่1นั้นเปลี่ยนไปนะเพราะว่าตอนนี้คุณการุณโหสกุลนั้นเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกงหรือว่าเกาะฮ่องกงนะเพื่อไปพบกับสมัชชาผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ต่อต้านเผด็จการรูปแบบใหม่นะเรียกว่าตัวพ่อเลยทีเดียวที่ไปพูดคุยนะครับว่าจะนำเรื่องราวต่างๆในการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีรูปแบบใหม่ๆนะท่านผู้ชมทราบนะฮะเดี๋ยวมีอาจารย์นิด้าบ้างเดี๋ยวมีไอ้จุกไอ้แกะไอ้เปียไอ้โกะไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญกันบ้างเนี่ยนะต่อไปนี้ใครจะทำนโยบายอะไรก็ต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญกันก่อนอย่างนี้เดี๋ยวคุณการุณโหสกุลจะกลับมาครับแต่ว่าแขกรับเชิญวันนี้2ท่านนะครับท่านแรกครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะครับเป็นโฆษกมหาดไทยนะท่านหัวหน้าพรรคผมเพิ่งลาออกแต่ว่ายังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับทำหน้าที่เดิมครับและท่านนี้แน่นอนครับโฆษกของประธานสภาผู้แทนราษฎรเสียดายนะวันนั้นเขาบุกขึ้นไปบัลลังก์ไม่เจอท่านนะสวัสดีครับอาจารย์วัฒนาเส้งไพเราะนะครับโฆษกของประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ครับเป็นไงฮะชีวิตในการเข้าไปอยู่ในสภาได้เห็นอะไรใหม่ๆท่านก็เป็นผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยแล้วด้วยเจอปีที่ผ่านมาเป็นไงดุเดือดไหมโอ้ภาพก่อนนี่ไม่มีนะครับพอเห็นภาพที่มีการยื้อเก้าอี้แฝงโยนไอ้พวกนั้นคนเหรอครับไม่ผมไม่แน่ใจแล้วฮะไม่แน่ใจคือพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ควรไงเพราะว่ามันเป็นที่ที่ผู้ทรงเกียรตินะฮะแสดงว่าเป็นโดนบีบคอไม่เหรอเขาตรวจวัดความดันอย่างเงี้ยมันพูดได้ยังไงอ่ะมันตลกอ่ะทุกคนพูดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดูถูกโชคดีนะช่วงนั้นผมไม่ได้เดินทางนะท่านนะถ้าเดินทางชีพจรลงเท้านี่ต้องวัดที่ปลายเท้าเลยนะเขาคือเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยแต่ท่านเข้าได้โอเคท่านเลยโดนบีบไงผมก็ไม่ได้ตอบโต้นะก็ดีแล้วคือผมรู้สึกว่าสังคมเขาประณามถ้าเปรียบมวยต่อมวยเนี่ยมวยทะเลกันสักรอบก็ไหวนะไม่คือสังคมเขาดูเองแล้วเขาเสียมากเลยนะพฤติกรรมเราเนี่ยเสียมากแล้วคนรุ่นใหม่ๆอย่างท่านจิรยุเข้าไปเนี่ยเห็นพฤติกรรมนี้ปั๊บผมว่าพวกเขาเนี่ยโดนตำหนิเยอะเลยนะรู้ไหมผมเคยถามคนมีคนไล่ฟังนะไอ้คนเขาบอกเขาขายปลาทูไม่ได้เลยทำไมสมุทรสาครเพราะอะไรไหมก็มีตัวผู้แทนเขาไงใช่ไหมเออนั่นด้วยแล้วอยากได้เก้าอี้ไงเลยทำให้คนเขาแอนตี้เลยนะครับเพราะปกติเราไปใต้เนี่ยก็จะมีขายปลาทูเขาบอกแม่ค้าปลาทูบ่นเลยนะครับว่าขายไม่ดีเขาประชด
เนี่ยเขาแสดงออกด้วยการให้เห็นว่าเฮ้ยผู้แทนเป็นแบบนี้ทำให้พวกเขาเสียหายไงนี่คือเป็นผลกระทบก็แสดงว่าชาวบ้านเข้าใจแล้วนะเริ่มรู้เรื่องนะท่านผู้ชมคุณรังสิมาเนี่ยจำได้ใช่ไหมเขาเคยอภิปรายด้วยกระดาษแผ่นเดียวต่อว่าต่อขานผมในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเขาหยิบกระดาษขึ้นมาเขาบอกเนี่ยเห็นไหมคะท่านประธานสภาคะเนี่ยคุณจิรายุเนี่ยไม่เคยลงไปหาพี่น้องประชาชนจากหมู่บ้านบุรีรมย์เลยโทรมาเดี๋ยวนี้เองค่ะกระดาษใบนี้เลยค่ะผมนึกในใจประโถไอ้อย่างนี้เนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ผมหยิบขึ้นมาบ้างเลยเนี่ยท่านผู้ชมคะท่านประธานคะคนแม่กองด่าครับคุณรังสิมาไม่เคยลงไปดูประตูเลยค่ะเอ้าเนี่ยก็ทำได้ผมแปลกใจมากกับคนเป็นผู้แทนราษฎรนะแต่จริงวันนั้นผมก็ไม่อยากตอบโต้นะเพราะว่าเขามั่วข้อมูลผมก็พูดตรงไปตรงมาว่าคุณรังสิมาอย่ามามั่วข้อมูลไม่กล้าฟ้องผมอยู่ที่วุฒิภาวะด้วยจริงมาทางนี้บ้างทางนี้มหาไทยอย่างเงี้ยฮะท่านหัวหน้าพรรคผมตอนนี้มหาไทยก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานเหมือนเดิมครับก็ได้เดินหน้าทำเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักกระทรวงสำคัญที่ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะต้องจัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการอย่างเร็วเพราะว่าสถานการณ์ในวันนี้เราจะหยิบกระดาษแผ่นเดียวแล้วมาพูดเหมือนคุณรังสีมาเหมือนคุณชำนิในอดีตไม่ได้เห็นไหมเพราะพวกนี้เนี่ยมันสืบเชื้อสายกันนะครับตอนนั้นที่คุณชำนิด่าท่านบรรหารด่าท่านบรรหารด้วยกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยท่านบรรหารร้องผมร้องไห้แล้วพอวันนี้สืบทอดมาถึงคุณรังสีมาอาจารย์วัฒนาว่าเนี่ยว่าประทูขายไม่ได้ตอนนี้หอยก็เริ่มเน่าแล้วนะเพราะหอยก็ขายไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะคุณรังสีมาอย่างเดียวเลยอย่าพูดให้ผมนึกถึงจ่าประสิทธิ์เลยนะครับจ่าประสิทธิ์ก็ดีนะก็เดินกันต่อครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็ได้ทำหน้าที่ตอนนี้ท่านพดุงก็นั่งเป็นที่ปรึกษาผมก็นั่งเป็นที่ปรึกษาของรักษาการว่าการและทำหน้าที่โฆษกกันต่อไปไม่มีปัญหาอะไรครับครับเอาละครับวันนี้ประเด็นนะที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของนาซาสำรวจอากาศจริงๆแล้วผมจำได้นะฮะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจะให้นาซาเข้ามาตั้งฐานทัพเพื่อจะแลกกับวีซ่าของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศท่านทักษิณเนี่ยนะเข้าประเทศอเมริกาฟังแล้วผมว่ามันบ้องตื่นนะทั้งที่กองทัพเขายืนยันแล้วนะว่าเป็นไม่เกี่ยวกับความมั่นคงคือพวกนี้ชอบตอบก็ยังดันทุรังแบบย้ำทำซ้ำๆบ่อยๆต้องไปตะโกนข้างหูเฮ้ยมึงไม่เข้าใจไงจนเท็จกลายเป็นจริงไงไม่ผมว่าไปตะโกนข้างหูไปตะโกนข้างหูอย่างที่ว่าแล้วก็คงไม่เข้าใจมันต้องป้องหูสักทีกันมั้งไงอย่างนี้มันแปลกไงคือขนาดพูดที่ดูแลความมั่นคงอย่าเราอย่าไปทำร้ายเราบอกเลยคอไปที่ป้องหูนี่ไม่ใช่ตบนะครับเขามาบีบคอพี่ยุ้ยเขาบอกว่ามาวัดความดันเราก็บอกวัดหูน้ำในหูเท่ากันหรือเปล่าเผื่อเดินเผื่อเดินดิเรื่องนาซาเดี๋ยวเราลงรายละเอียดท่านผู้ชมครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมร่วมสวสสนะฮะเพื่อรับฟังความคิดเห็นผมก็ศึกษาเรื่องนี้รายละเอียดเดี๋ยวจะลงรายละเอียดครับเรื่องต่อมาเรื่องค่าแรงอาจารย์เป็นโฆษกประธานสภาท่านเป็นโฆษกของมหาดไทยเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนี่ก็ทำกันแล้วนะทำแล้วแต่นี่เป็นค่าแรงนอกเวลาครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะขยายขึ้นถึง70จังหวัดด้วยเดี๋ยวลงรายละเอียดเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกรุงเทพมหานครยอมรับความจริงกรณีอุโมงค์ยักษ์ว่ามันสูบน้ำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะฮะวันพรุ่งนี้10โมงเช้าเนี่ยวันอาทิตย์10โมงเช้าเนี่ยผมนัดอธิบดีทาริศไว้นะว่าจะไปดูหน่อยว่าอุโมงค์ดัมมี่มันจะเป็นดัมมี่จริงไหมแล้วก็ไปดูท่อระบายน้ำด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้หวัดหน่อยนะแล้วก็เรื่องของคุณสุขุมพันธ์บริพัตรนะครับก็เบี้ยวแถลงผลงานของกทมหลายครั้งแล้วแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะทั้งหมดรายละเอียดนี้เดี๋ยวเราพักกันช่วงเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องพักแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการดับเครื่องชนนะครับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านครับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะครับโฆษกกระทรวงมหาดไทยและอาจารย์วัฒนาเส้งไพล็อกครับโฆษกของประธานสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้ผมเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับเนื่องจากช่วงนี้โดนฝนไปหลายดอกเลยนะก็เลยทำให้คอแหบบ้างพูดน้อยหน่อยนะฮะให้ทั้ง2ท่านพูดเยอะหน่อยแต่ก่อนจะไปเรื่องของนาซาเนี่ยผมเท้าความนิดเดียวนะครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์นายชวนนท์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีการใช้สนามบินอุตภาวเพื่อสำรวจอวกาศของนาซาเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะเป็นการละเมิดอธิปไตยไหมและก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าเป็นการแลกวีซ่าเข้าประเทศของท่านอดีตนายกทักษิณหรือไม่นะครับสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการเปิดประชุมสภาร่วมผมก็เป็นผู้หนึ่งที่อภิปรายในห้องประชุมสภาเนี่ยนะแต่ว่าทั้งสองท่านก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วอาจารย์วัฒนาคิดว่าโครงการแบบนี้เป็นยังไงฮะคือประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับเพราะเราเองตอนนี้วิกฤตในเรื่องของสภาวะแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาเยอะแล้วเราก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับบริบทของโลกนะครับขณะนี้มันอาจจะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับฝนตกไม่เป็นไปตามฤดู
อันนี้ทุกคนสงสัยนะครับบางทีหนาวแป๊บเดียวเดี๋ยวหนาวอีกมันจะสภาพเหล่านี้ถามว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ขนาดนั้นเฉยหรือนะพอบอก NASA ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเทคโนโลยีที่สูงสุดของเขาแล้วใช่ฉะนั้นเมื่อทางฝ่ายความมั่นคงเขาการันตีว่าไม่เกี่ยวความมั่นคงที่ใครพยายามที่จะปลุกปั่นอะไรขึ้นมาให้ประชาชนเกิดความต่อต้านเพราะเกรงอะไรก็ตามที่จะแต่ในเมื่อทหารเขาบอกว่าไม่ใช่นะยังปฏิเสธไม่ยอมรับเขาอีกนี่คือส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเรามีคืออะไรก็ดักที่พยายามที่จะมาคัดค้านในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยตามไม่ทันนะครับฉะนั้นประโยชน์ประเทศไทยได้รับแน่นอนเพราะสภาพแวดล้อมเราก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดปัญหาจริงๆในเรื่องของภูมิอากาศแล้วเครื่องมืออย่างนี้มหาศาลประเทศเราเป็นพันๆล้านที่ไม่รวมพวกเครื่องบินแล้วเทคโนโลยีสำคัญที่คนด้วยใช่ไหมเขาเอาคนมาซึ่งมีความรู้ความสามารถเยอะแยะไปหมดเราก็เรียนรู้ด้วยเอามาเราเรียนรู้กับเขาด้วยแล้วภาคพื้นดินในทะเลเขาสำรวจเราอาจจะได้ประโยชน์เยอะแยะไปหมดด้วยนะครับจากเรื่องอื่นๆด้วยฉะนั้นผมก็แปลกใจว่าทำไมเขาค้านหัวจนฝาแล้วในสภาเป็นไงล่ะท่านท้ายสุดพอสวบางท่านหลังจากฟังข้อมูลมากมายแล้วก็เริ่มเห็นด้วยเห็นไหมคล้อยตามแต่ก่อนเนี่ยอภิปรายในสภาเนี่ยปรากฏไงโอ้โหปลุกซ้ายปลุกขวาปลุกสร้างความเกลียดซึ่งกันและกันแต่พอเข้าไปในที่ประชุมสภาตัวจริงเสียงจริงอยู่เยอะไงจะพูดเกเรพูดออกนอกเรื่องเอาไว้ได้เพราะมีคนคอยอธิบายชี้แจงแล้วประชาชนเขาก็คอยเฝ้าคอยดูอยู่ท้ายสุดก็ผ่านไปด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นไปดูประเด็นหน่อยนะครับคุณพิพัฒน์ชัยครับเช่นเขาถามบอกว่าเคยมีการศึกษาทำนองนี้ในประเทศไทยหรือไม่นะเขามีนะก็เสริมอาจารย์วัฒนานิดเดียวนะครับก็คือว่าวันนี้ที่ NASA ได้เข้ามาเนี่ยว่าแน่นอนมันต้องได้ประโยชน์ว่าทางพี่ว่าเนี่ยพันกว่าล้านแต่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำอย่างไรเห็นแล้วว่าวิกฤตวันนี้สภาพแวดล้อมบ้านเมืองเราในวิกฤตแต่สภาพแวดล้อมที่วิกฤตเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าวิกฤตทางจิตใจของพรรคฝ่ายค้านมันวิกฤตจริงๆอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยก็คือค้านพอค้านเสร็จมันก็แปลกแล้วไม่รับผิดชอบเลยนะพวกนี้ไม่รับผิดชอบค้านเสร็จไปเลยค้านเสร็จไปเลยพูดง่ายๆว่าด่าแม่เขาเสร็จแล้วก็ไปด่าแม่เขาเสร็จแล้วก็ไปแล้วทุกอย่างก็โยนใส่ไว้ที่ท่านทักษิณชินวัตรพอวันนี้พอเข้าในสภาความรู้สึกว่าวันนี้พอเข้าในสภาส.ส.ที่เขามีความรู้หรือประชาชนที่เขามีความรู้ที่เขาไม่ได้เป็นส.ส.เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาดูอยู่ทางบ้านเนี่ยในที่สุดก็ไปไม่รอดพอไปไม่รอดวันนี้เป็นไงออกมายอมรับแถไปเรื่อยออกมายอมรับบอกก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติคือถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ที่ไปบอกว่าแลกกับขุมทรัพย์บางอย่างที่กัมพูชาบ้างในทะเลบ้างแล้วก็แลกกับวีซ่าของอเมริกาบ้างก็เปลี่ยนประเด็นตรงนี้นะเขาเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยเพื่อให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าจูงใจให้คนนะสร้างเรื่องสร้างราวมาให้คนเห็นคล้อยไงในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้มองความสำคัญหรือประโยชน์ของชาติเป็นหลักถ้ามองประโยชน์ของความเป็นชาติเป็นหลักแล้วเรามองแล้วให้เกียรติคนนะแต่ละกลุ่มเนี่ยผู้ทหารก็บอกว่าโอเคไม่เกี่ยวความมั่นคงคุณต้องเคลียร์คัดแล้วคุณเชี่ยวชาญอะไรยิ่งกว่าพวกเขาอ่ะถูกไหมฮะแล้วคุณก็สารพัดจะโยงเรื่องผลประโยชน์กับท่านทักษิณกล่าวว่าหยิบท่านทักษิณมาพูดเนี่ยทุกคนเห็นคล้อยตามไงแล้วท้ายสุดเป็นไงทุกคนเริ่มหูตาสว่างขึ้นมาเยอะก็มีคำถามเหมือนกันนะฮะทั้งสองท่านผมขออนุญาตหยิบกระดาษใบนี้กล้องจะช่วยกรุณานะครับนี่คือแผนที่เป็นเบสนะครับของนาซาในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนี่นะจะเห็นว่าในเอเชียเนี่ยนะฮะนะครับในเอเชียก็จะมีเบสที่ไทยนะครับมีที่ฮ่องกงบ้างที่ทางจีนบ้างเนี่ยถ้าในจีนนะครับมีในจีนแล้วก็ทางแอฟริกาใต้ก็มีนะแล้วก็เลยมาทวีปอเมริกาของเขามีอยู่แล้วอเมริกาเหนือก็มีในยุโรปก็มีหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาคราวนี้มาดูแผนที่อีกนิดเดียวครับเป็นแผนที่ในประเทศไทยในพื้นที่ที่เครื่องบินของ NASA ซึ่งบินสูงกว่า21กิโลนะฮะคือเครื่องบินเมืองไทยไม่มีนะเครื่องบินเมืองไทยเนี่ยบินได้ประมาณทัก10กว่ากิโล20กว่ากิโลเนี่ยต้องเป็นเครื่องบินชั้นสูงก็คือ ER2 ซึ่งสมัยก่อนก็เป็นเครื่องบินสปายว่างั้นเถอะแต่มันเหมือนรถตำรวจอะคือถ้าเอาไฟหัวออกทาสีใหม่มันก็ไอ้รถธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าสมรรถนะมันเร็วเท่านั้นเองอันนี้คือขอบเขตที่ NASA จะบินนะฮะตรงนี้คือทางใต้ของกัมพูชากัมพูชาอนุญาตแล้วนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะของกัมพูชาท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือสีชมพูนี่คือของไทยนะครับต่อเนื่องไปจนติดชายแดนมาเลเซียแล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้ครับคือทะเลอันดามันเขาบอกภูมิภาคแถบนี้เนี่ยเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยร้อนและฝนตกหนัก NASA จึงศึกษาบริเวณนี้เป็นหลักและฐานทัพอุตภาตรงนี้เนี่ยคือบินขึ้นกินพื้นที่บริเวณโซนนี้เยอะแล้วก็บินตัดออกมาทางนี้เยอะ NASA เคยชี้แจงบอกว่าจะขอใช้สุราษฎร์ธานีแต่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับสนามบินเล็กแล้วก็ไม่มีโรงจอดเครื่องบินที่เหมาะสมฝ่ายช่างอะไรต่างๆอุปกรณ์ก็ลำบากแล้วก็บินกลับไปที่อ่าวไทยเนี่ยก็กินเส้นทางเยอะมากกว่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือแผนที่นะฮะที่ได้มีการชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าทำไมประเทศไทยทำเองไม่ได้
รวยไงล่ะแค่ทำปลาอัดกระป๋องยังยากเลยตอนนี้เหนื่อยนะก็จะให้ไปทำระดับนาซาก็ต้องยอมเขาเทคโนโลยีสำคัญที่สุดคนและเทคโนโลยีนะฮะเราทำได้ขนาดนั้นหรือทุกวันนี้อย่างที่ดันบอกอัดกระป๋องยังมีปัญหาเลยนะแล้วสภาวะแวดล้อมสมัยนี้เราก็บอกประเทศไทยเนี่ยอยู่จุดสูงสุดนะฮะเป็นอะไรที่จะต้องศึกษาถ้าเผื่อเขามีผลคือถ้ากระทบกับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นบรรยากาศไปถึงทั่วโลกเลยก็ได้เพราะสภาวะโลกร้อนเห็นไหมฮะมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยถ้ามานั่งถามว่าแล้วทำไมประเทศไทยทำเองไม่ได้เราบอกเราก็ทำได้แต่เรายังไม่มีตังค์แล้วนี่เขามาทำให้ฟรีแล้วเป็นบ้าอะไรที่ต้องค้าน มันเป็นอะไรที่ต้องค้านแล้วถ้าเราจะถามกันแบบตรงๆว่าถ้าเราให้นาซาเข้ามาครั้งนี้แล้วประเทศชาติได้ประโยชน์เป็นพันพันหมื่นล้านเนี่ยแล้วกับทักษิณได้วีซ่าทำไมคุณเอาวีซ่าแผ่นเดียวของทักษิณเนี่ยไปแลกกับประโยชน์ที่ประเทศได้แล้วต้องได้แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะยอมทำระดับนั้นเหรอนั่นแหละสิผมแค่คนที่ประเทศคนเดียวที่มันหนักคนแค่คนเดียวมันหนักพักนี้มากหรือว่ามันกลัวอะไรกันนักกันหนาไม่รู้เหรออาจารย์ว่ากันไหมเราประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาด้อยแล้วตอนนี้ไอ้เขาประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้ด้อยแล้วใช่ไหมด้อยแล้วเพราะว่ามีฝ่ายค้านฝ่ายแกนเนี่ยคือบางครั้งคนจะไปก็เที่ยวฉุดเที่ยวดึงนึกออกไหมดึงยังไม่พอหาอารมณ์ร่วมคนอื่นเข้ามาโดยการปลุกแต่งเรื่องเนี่ยไอ้สิ่งนี้ที่เรารับไม่ได้ต่อเนื่องอาจารย์นิดเดียวครับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้นะก็มีคำถามบอกว่ามีการตรวจสอบเครื่องมือของนาซาได้อย่างไรรายละเอียดนะครับทางกลาโหมชี้แจงอย่างนี้ครับบอกว่าเครื่องสำรวจประกอบไปด้วย3ส่วนคือ1ดาวเทียมเครื่องบินแล้วก็เครือข่ายตรวจวัดภาคพื้นดินแล้วก็ในทะเลเขาบอกว่าไทยเนี่ยทำเองได้แล้วทำได้เนี่ยคุณจะไปเชื่อมโยงข้อมูลจากอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้ยุโรปเอเชียเหนือเอเชียใต้สแกนดิเนเวียหรือไม่อย่างไรเพราะอากาศมันหมุนทั่วโลกนะเว้ยมันไม่ได้หมุนแค่เฉพาะประเทศไทยใช่ไอ้คนทหารนี่ก็ช่างคิดเนาะทำเองก็ได้ทำไมไม่ใช่ว่าแหมถ้ามันศึกษาดินเนี่ยโอเคพี่ทำไปเลยศึกษาดินประเทศไทยอากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หมุนไปฮ่องกงมันก็หมุนไปออสเตรเลียมันก็หมุนไปอเมริกาเพราะฉะนั้นต้องให้พี่เบิ้มเขาทำเขาคุมได้ทั้งโลกแล้วดูเลยอากาศไปทางยุโรปเฮ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยแกนโลกมันเอียงกลับมาอย่างนี้มันจะกลับมาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เนี่ยโอเคนะครับนอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังกลัวนะฝ่ายค้านกลัวบอกว่าจะมีการจารกรรมแอบแฝงถ่ายภาพที่สำคัญไหมท่านผู้ชมที่เล่นเน็ตนะฮะท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google Earth นะครับอยากดูราคาบ้านตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมาใช้เครื่องบินจารกรรมบินถูกไหมอาจารย์เขาไปกันถึงไหนแล้วเคยเห็นไหมราคาบ้านตัวเองแล้วนะฮะและประเทศชาติจะได้อะไรได้การความรู้ในเชิงฟิสิกส์และเคมีของชั้นบรรยากาศนะการเก็บข้อมูลตัวอย่างต่างๆแล้วก็นำไปรวมศึกษาวิจัยทั่วโลกมีคำถามจากฝ่ายนักวิชาการเหมือนกันครับท่านพิพัฒน์ชัยช่วยหน่อยฮะเช่นการศึกษาที่ครอบคลุมด้วยมลภาวะหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือระดับนี้เนี่ยเขามาก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยนาซาไปทำที่อื่นได้ไหมในที่เขาทำที่ไหนก็ได้แต่ขอเห็นว่าความพร้อมที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่อู่ตะเภาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่ยุว่าที่เก็บลงเครื่องบินเนี่ยมันมีความพร้อมถ้าอยู่ดีๆเขามาทำโดยที่เขาต้องไปศึกษามาก่อนว่าตรงนี้มันเกิดมากที่สุดสภาวะวิกฤตทางภูมิอากาศหรือเนี่ยพอมาทำแล้วเนี่ยเขาได้ศึกษามาก่อนพอมาศึกษามาแล้วมาเป็นประเด็นอย่างนี้ถามคำเดียวอ่ะพรรคฝ่ายค้านในวันนี้เนี่ยเมื่อค้านแล้วแทนที่ประเทศชาติจะได้ประโยชน์แล้วเสียหายนี้รับผิดชอบอะไรเพียงแต่ว่ากลัวว่านู่นคุณทำได้แค่นั้นคุณทำได้แค่นั้นถามว่าวันนี้ประชาชนช่วยถามหน่อยดีกว่าแล้วสิ่งที่สูญหายไปจากประเทศนี้เนี่ยที่เพราะคำพูดของพรรคฝ่ายค้านเพราะขี้ปากของพรรคฝ่ายค้านแล้วผมไม่รับผิดชอบอะไรเสร็จก็บอกกลัวแล้วรักษาผลประโยชน์ของชาติรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเงี้ยแค่นั้นความรับผิดชอบของพรรคฝ่ายค้านมันได้แค่นี้แต่จริงๆแล้วก็ใช้วิธีการคือด่าทักษิณน่ะครับเป้าอยู่ที่นั่นแหละนอนหลับทักษิณอยู่ไหนวะกูอยากจะจับกูจะจับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นรัฐบาลเลยนะเป็นฝ่ายค้านนึกว่าจะหายนะไม่หายเขาติดไงประเด็นที่เขาถามกันหนักหนาสาหัสครับทำไมต้องใช้เครื่องบินยูโร ER2 นะครับทางกลาโหมก็ตอบอย่างนี้ครับเนื่องจากระยะการบินสูงเนี่ยฮะ21กิโลเมตรไกลพอสมควรขึ้นไปเนี่ยนะซึ่งจะขึ้นไปวัดชั้นบรรยากาศใกล้ไอโซโปเฟียนะซึ่งเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยนะครับซึ่งมลพิษต่างๆที่ลอยจากแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปบนอากาศเนี่ยนะถ้าท่านดูหนังพวกอวกาศพวกอพอลโลอะไรบ่อยๆจะเห็นว่าจะมีชั้นห่อหุ้มโลกมี1 2 3 4 5 6 7 8ชั้นนะก็ว่ากันไปในแต่ละชั้นก็จะมีค่าความละเอียดแตกต่างกันนะครับเครื่องบิน ER2 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องเดียวกับ U2 ก็คือโมเดลเดียวกันเหมือนรถแฮมเมอร์ท่านเคยเห็นรถทหารแฮมเมอร์นะถ้าเอาไปติดปืนกลเนี่ยน่ากลัวนะดูเหมือนรถแฮมเมอร์แต่ถ้าเอาไปทาสีชมพูสีเหลืองหรือสีแดงที่เขาวิ่งกันตามซื้อขายกันทุกวันเนี่ยนะเป็นรถคนเอาไปขับเนี่ย
ไม่เห็นหน้าก็ภาพมองอีกภาพก็อีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นเครื่องลักษณะเดียวกันแต่เป็นเครื่องที่ปลดระวางแล้ว NASA ก็เอาบอดี้และเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมาทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้างในไม่มีอุปกรณ์จารกรรมแม้แต่นิดเดียวก็อยากจะเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านลองไปตรวจดูถ้าเกิดเครื่องนี้มาถึงอุตภาวนะสรุปใจความอย่างนี้ครับว่าโครงการนี้เนี่ยอยากจะให้กลับมาทำอีกนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ในเดือนมีนาคมปีหน้ารัฐบาลก็จะเปิดดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปลิงก์กันเป็นเครือข่ายทั่วโลกครับเพื่อจะตอบโลกได้ว่าโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่ร้อนแต่อเมริกาหรือว่าเย็นแต่ยุโรปกรุงเทพมหานครในเอเชียใต้นั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับก็เห็นเราก็เห็นสภาพแวดล้อมทั่วโลกใช่ไหมประเทศนั้นน้ำท่วมนะประเทศน้ำหิมะลงมันทั่วโลกเลยจริงๆฉะนั้นเขาพยายามจะหาในฐานะที่เขามีเทคโนโลยีที่สูงสุดนะแล้วเห็นบอกว่าจีนเจอสุดท้ายเป็นไงก็ไม่มีอะไรนะครับตื่นเต้นเพราะกลัวตอนนั้นเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีรายละเอียดเนี่ยนะเราก็มองว่าโอ้เขาพยายามปลุกให้เห็นว่าโอ้มีผลประโยชน์ในทะเลมีผลประโยชน์กับประเทศนั้นประเทศนี้นึกออกไหมโดยท่านทักษิณแล้วท้ายที่สุดเงียบละตอนนี้มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์เป็นงั้นเป็นงี้หรือเปล่าอ้าวกลายเป็นอุปกรณ์ไหมเนี่ยพอที่ไว้เรื่องอุปกรณ์ได้ก็จะไปเรื่องอื่นอีกพออุปกรณ์เคลียร์ได้เสร็จเขาก็จะไปเรื่องอื่นอีกอย่างนี้เมื่อกี้ท่านสสพูดมาผมเห็นด้วยเลยนะว่าถ้าเขามาเมื่อไหร่เชิญไปทั้งพรรคเลยไปดูกันซะแล้วเอาสื่อไปตามแล้วจับผิดประชาชนก็ต้องคิดแล้วครับว่าอย่างนี้จะเอาไว้หรือไม่ในกรณีนาซาเนี่ยผมมีข้อคิดอยู่นิดเดียวว่าพรรคฝ่ายค้านในวันนี้เนี่ยเชื่อเห็นแล้วว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยเสียโอกาสโอเคถ้ารัฐบาลพากลับมาได้แต่ว่าอีกเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าอีกสักปีหน้าแทนที่เราจะได้ทำไปแล้วเมื่อปีที่แล้วด้วยคำพูดของพรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านเราเสียโอกาสเป็นหนึ่งปีเสียโอกาสเป็นหนึ่งปีแล้ววันนี้ก็เชื่อเห็นว่าก่อนที่จะออกมาค้านอะไรเนี่ยจิตสำนึกของพรรคฝ่ายค้านพรรคนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในมือไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยเพียงแต่ออกมาค้านไว้ก่อนพรรครัฐบาลทำอะไรค้านไว้ก่อนโยงเรื่องทักษิณไว้ก่อนโยงเรื่องอะไรโยงไว้ก่อนพอมาข้อมูลมาก็อ่อยลงก็แถไปเรื่อยพอข้อมูลเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวไปเรื่องที่ว่าอุปกรณ์พอเขาจะเรื่องอุปกรณ์เดี๋ยวก็ไปเรื่องอื่นวันนี้เลยอยากบอกท่านผู้ชมว่าท่านจะฟังพรรคนี้เนี่ยต่อไปจะค้านเรื่องอะไรท่านจะฟังพรรคนี้ท่านโปรดพิจารณาใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยนะครับว่าค้านขึ้นมาเนี่ยค้านไว้ก่อนอย่างเดียวกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างและเกิดความเสียหายกับประเทศแล้วเป็นความเชื่อเฉพาะตัวเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับเด็ก18ห้ามแล้วแปลกนะคือพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่ใกล้ชิดทหารนะถ้าอยากจะได้ข้อมูลลึกๆจริงๆก็คุยกับเขาจบแล้วเออท่านนี้ก็ก่อนหน้านี้เขาก็สนิทกันดีเนื่องไว้ขอข้อมูลซะนะว่าเอ้ยมันจริงว่าจริงยังไงก็จบแล้วแต่เอามาเป็นประเด็นพอมาเสร็จเป็นประเด็นอย่างนี้ด้วยอาจารย์ครับท่านสสครับพอได้ประเด็นข่าวมาเนี่ยขอให้ใครพูดก่อนคนนั้นเก่งนะพรรคประชาธิปัตย์ถ้าสมมติว่าโคศกพูดก่อนก็แสดงว่าโคศกเก่งแสดงว่าสสคนไหนพูดก่อนคนนั้นเก่งเทพไทยพูดก่อนแสดงเทพไทยแจ๋วพูดจนว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องพิสูจน์เรื่องหนีทหารเห็นไหมไปรื้อฟื้นขึ้นมาเครื่องมันเงียบๆอยู่ดีไปแล้วไปรื้อฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งจบแล้วมีรายการวันหนึ่งที่เราได้ออกรายการกันเรื่องข้าวในสภานี่ก็อีกเรื่องนึงว่าก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยไอ้พรรคนี้มันไม่เคยดูข้อมูลเลยคือที่ท่านวิภัชชัยพูดเนี่ยอาจารย์ครับโฆษกของประชาธิปัตย์นายชวนนท์ที่เจ้าของฉายาเลยนะประบูชนเกลือนเขาเนี่ยผมก็แหมนึกไม่ออกว่าหน้าจะเละขนาดไหนต้องรับประบูชนี่คือชนเกลือนเนี่ยนะเข้าไปกินข้าวที่สภาก็ไปทานที่ห้องอาหารท่านผู้ชมครับก็ไปสั่งผัดกะเพราอะไรมาเนี่ยนะเขาโวยวายเลยจะไปของแพงอยู่ว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมันแพงโวยวายนักข่าวก็ทำข่าวพอวันรุ่งขึ้นนั่นแหละอาจารย์พิเชษพันวิชาติคุณสสประชาธิปัตย์ไปผู้บริการเล้งเลยถ้าดูแลอยู่ไอ้คุณพูดอย่างนี้ยังไงคุณไม่รู้ไงผมดูแลอยู่เอ้าผมไม่รู้เข้ามาของเจ้านายแล้วก็หายเงียบเลยก็ดูแลอยู่จริงแล้วท่านก็ดูแลมาตลอดแทนที่ก่อนที่จะพูดอะไรมันต้องศึกษาข้อมูลก่อนถูกไหมครับนี่คือจิตในตั้งใจเลยวันหนึ่งจะต้องด่านายกสองจะต้องด่าทักษิณจะต้องด่ารัฐบาลได้แล้วก็ด่าโดยไม่มีข้อมูลนาซานี่ประเทศก็เสียหายแล้วก็ข้อมูลเรื่องที่เรายกเข้ากะเพราขึ้นมานั่นก็คือเสียหายพอเสียหายเสร็จถามว่าวันนี้เนี่ยพอไปเจอตอของตัวเองเข้าไปไงเนี่ยแล้วแกก็รู้ไม่ทั่วนะแกก็คงไปกินที่สโมสรทำไมแกไม่กินด้านหลังอ่ะพวกเราได้กินด้านหลังกันใช่ไหมวันก่อนผมทานนะ 3-4 อย่างปลากรดว่าอะไรร้อยบาททอน5บาทเขามีที่ที่กินเขาได้การกินหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ย้อนสอนท่านผู้ชมคงเห็นภาพได้นะผมพาสื่อมวลชนไปลองทานผมก็ถือตังค์ไป100บาทผมก็ไปทานก๋วยจั๊บนะแล้วก็ไปทานข้าวราดแกง2 อย่างแล้วก็เป๊ปซี่น้ำแข็ง1แก้วก็คิดเงินเป็นเงินประมาณ95บาทก็ไม่เห็นจะแพงอะไรเอ้า
พอบอกเป็นของพรรคประชาธิปัตย์พวกเดียวกันประธานโทษพี่บอกถูกเลยเหรอ ไม่แล้วด้านหลังนี่นะท่านสมัครกินประจำนะร้านตรงนั้นอ่ะท่านสมัครกินประจำ แต่ไอ้ตรงเนี้ยกลายเป็นฝ่ายเราจะบอกว่าท่านในฝ่ายประชาธิปัตย์บริหารจัดการก็ได้ไม่เป็นไรจะบริหารไม่ว่าอะไรชนเขื่อนเรากำลังพูดถึงประวัติว่าไอ้นิเนมาจากไหนครับชนเขื่อนวันนั้นได้นิเนว่าประบูชนเขื่อนแต่วันนั้นไปชนปังตอปังตอยังดีไม่ยังไม่ขึ้นเขียงนะสิ่งที่ผมพูดชี้นำให้ท่านได้เห็นว่าพรรคนี้จะค้านอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้วิจารณาเป็นส่วนตัวนะครับว่าการพูดเนี่ยคือ1ตั้งหลักไว้ก่อนขอค้านไว้ก่อนโดยไม่มีข้อมูล2เรื่องนี้เป็นประเด็นแล้วก็2เรื่องนี้เป็นตัวอย่างชี้ชัดเจนถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้อำนวยการสถานีเอเชียอัปเดตนะฮะถ้าเวลานำเสนอข่าวฝ่ายค้านเนี่ยถ้าคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาหน้าจอแบบผมเนี่ยท่านต้องขึ้นข้างล่างจอนะฮะขอชิงเลข3เลยเด็ก3ขวบขึ้นไปนะต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะฮะก่อนที่จะเบรกครับมีข่าวความคืบหน้านะฮะผมอ่านสั้นๆยาวๆเลยแล้วกันไอ้สั้นๆยาวๆนะฮะคุณสมเกียรติฉายะศรีวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานครับในฐานะกรรมการของบอร์ดค่าจ้างเนี่ยนะก็บอกว่าบอร์ดก็มีมติปรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอีก70จังหวัดนะจะเริ่มต้นในวันที่1มกราคมนี้นี่กระดาษนะดูนะฝ่ายค้านนะทำได้ก็มันค่อยๆมันไม่ได้เทวดาจะดีดนิ้วทุกทำทุกอย่างรัฐบาลอยู่1ปีเปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยก็ฉันเพิ่งเรียนได้1ปีคือปี1เองเวลาไปวัดเนี่ยวัดคะแนนรวมตอนเรียนจบมหาวิทยาลัย4ปีนะฮะสรุปใจความก็คือว่าก็จะมีการขึ้นค่าแรงนะครับทั้งค่าแรงขั้นต่ำ70จังหวัดนะฮะก็เกือบครบแล้วนะครับทั้ง77จังหวัดนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขึ้นค่าแรงให้กับน้องๆเยาวชนนักศึกษาที่ไปทำงานเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยแล้วแต่ใครจ้างสมัยเด็กๆผมไปรับห่อของขวัญที่กรมการส่งออกเนี่ยผมได้วันละ100นะฮะวันละ100ตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นผมได้100บาทจากนั้นผ่านมา20ปีเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น40บาทต่อชั่วโมงนะสมัยก่อนผมวันละ100นะครับเมื่อถ้าคุณทำไป6ชั่วโมง6 4 24ก็240ทำ10ชั่วโมงก็400บาทก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาที่ไปทำงานพาร์ทไทม์มีกฎหมายรองรับนะครับเอ้าเดี๋ยวพักกันอีกช่วงเดียวครับช่วงหน้าไปดูเรื่องของอุโมงค์ยักษ์หน่อยฮะเคยรู้จักมั้ยฮะรู้จักก็ท่านพาไปอุโมงค์ดัมมี่พาไปชมดูเป็นวาทกรรมระหว่างกทม.นะเป็นฉายายักษ์ยอกยักยอกอ่ะเจอทีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าดับเครื่องชนครับยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านแป๊บเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของเงินที่เป็นการทำงานนอกเวลาของนักเรียนนักศึกษานะฮะก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไปทำงานตามหน่วยงานราชการในช่วงปิดเทอมก็ดีเนี่ยหรือว่าไปทำงานตามห้างร้านเอกชนเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเมื่อกี้อาจารย์วัฒนาบอกว่าเป็นแนวคิดของท่านทักษิณครับสมัยนั้นนะก็สมัยตอนที่ท่านมาดูแลบ้านเมืองนะครับตั้งแต่ปี44ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมันห้ามไม่ให้เด็กนะครับมาทำงานตอนนั้นพอท่านมีนโยบายปั๊บท่านส่งเสริมให้เด็กในช่วงปิดสมัยไอ้ตอนปิดเทอมเนี่ยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยไปหารายได้เพื่อจะได้ฝึกทักษะอะไรก็ตามทีแทนที่จะไปอยู่ในห้องเน็ตเนาะตอนนั้นเกมเต็มไปหมดเลยนะช่วยท่านเข้ามาเนี่ยท่านใช้คำว่าไอ้พวกนี้คือเชื้อโรคนะไอ้พวกเกมเน็ตเนาะแต่พวกนี้ท่านบอกว่าเชื้อโรคช่วงปิดเทอมเนี่ยอย่าให้เด็กนะไปมั่วสุมอยู่อย่างเงี้ยช่วยพ่อแม่ด้วยการหารายได้เสริมก็เลยสนับสนุนปรากฏกระทรวงทบวงกรมรับเด็กช่วงปิดเทอมเลยนะครับนะเด็กส่งมาเลยเด็กในวันนี้ข้อมูลนะอะไรก็ได้ไทยก็เยอะนะทำข้อมูลฝึกทักษะด้วยในช่วงปิดแล้วก็ได้ค่าตอบแทนด้วยโดยกระทรวงตั้งงบเลยกระทรวงทบวงกรมตั้งงบเลยนั่นในยุคนั้นที่เห็นชัดเจนมากมายเลยแล้วพอมาคราวนี้เพิ่มให้อีกนี่อาจารย์ก็ดีใจว่าเออนโยบายคราวนี้ของท่านปูมาเสริมเข้าไปอีกชัดเจนดีเป็นเรื่องที่ดีมากเนี่ยนะท่านผู้ชมครับได้ท่านอดีตนายกทักษิณนะความดีทำแทบตายพวกมันก็เอาแต่ความไม่ดีบางอย่างของมนุษย์มาด่านะมีท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมทำความดีตั้งแต่โตมาเนี่ยไม่เคยทำความอะไรที่ไม่ดีเลยหรือเปล่ามนุษย์มันต้องมีบ้างแหละแต่ดูทั้งตัวละกันอายุ40ปีเสียเวลาทำความเลวไปสัก10วันกับทำความดีมา39ปี9เดือน85วันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องเข้าใจกันบ้างอะนะแต่พวกนี้ก็ด่ากันหูดับตับไหมบ้าปะเนี่ยแต่เขาเป็นงั้นก็ดีแล้วนะคู่แข่งเราจะได้สบายๆไงกดหยิดนะแต่เหนื่อยใช่ไหมกลับมาที่เรื่องราวของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านนี้ก็เป็นอดีตผู้แทนกทม.นะฮะแล้วก็มาทำงานการเมืองหลากหลายเนี่ยคงจะเคยใช้บริการรถติดในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับติดจนเลิกคิดกันฝนตกรถติดนี่เราด่าใครครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าเขาจะบอกว่าเราจะดูแลทั้งชีวิตแต่ชีวิตนี้เนี่ยทรมานกับการอยู่ในกรุงเทพมากมันเสมือนไม่ได้ดูแลนี่พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าเชื่องรถติดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบเพศสาหัสมากขึ้นมากขึ้นจริงๆนะแล้วช่วงนั้นน่ะท่านทักษิณสมัย2
ท่านบอกเลยว่าท่านกลับมาอีกทีมีคนหยิบมาพูดอีกนะทุกวันนี้ยังหยิบมาพูดเมื่อไม่นานเนี่ยยังมาบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าท่านทักษิณมาไหนบอก6เดือนไงเอ็งไปเกเรเขาก่อนน่ะไม่ปล่อยแล้วบอกแล้วที่นี่กี่ปีแล้วพูดแบบเอาดีใส่ตัวเนี่ยสื่อต่างๆมาเชื่อพูดไงว่าตั้งแต่พูดตอนนั้นตั้งแต่ท่านพูดตอนนั้นจนปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วมาพูดทำไมท่านบอกถ้าท่านทำตอนนั้นเบ็ดเสร็จให้ท่านมีอำนาจทำเนี่ยนะหกเดือนเนี่ยท่านจะทำนะแล้วบัดนี้เป็นไงไม่มีใครใส่ใจดูเลยในขณะเดียวกันเนี่ยยังมาพูดถึงนโยบายพวกเราเองนะว่ารถเพิ่มขึ้นเพราะนโยบายบ้านรถคันแรกคันแรกปรากฏว่าพอข้าราชการมาเอาตัวชี้วัดมาให้ดูเงียบทำไมยังไม่มีนโยบายก็กี่แสนคันต่อปีไอ้นี่ก็เพิ่มอีกนิดเดียวเรื่องรถชอบโยนความผิดให้คนอื่นที่อาจารย์วัฒนาพูดได้ถูกต้องไอ้พวกนี้มันลุยช่างดาคือประเด็นมันคืออยู่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะบ้านเราเนี่ยขายรถกันเดือนละประมาณ 5-70,000 คันต่อเดือนนะครับสิริรวมแล้ว12เรือนเนี่ยประเทศก็ขายกันอยู่ประมาณ 7-8 แสนคันโดยประมาณนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ที่การเมืองนิ่งประกันเมืองนิ่งก่อนนะฮะรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศเนี่ย GDP ต่างๆก็เติบโตขึ้นภาพลักษณ์ของประเทศต่อนานาอารยประเทศก็ดีขึ้นนะฮะคนในประเทศไทยก็มีกำลังซื้อแล้วก็ซื้อรถยนต์กันเนี่ยวันนี้ปรับขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณ 100,000 คันต่อเดือนก็หมายความว่าจะมีรถยนต์ขายกันประมาณ 900,000 ถึง 1 ล้านคันและที่สำคัญครับตัวเลขเกินครึ่งนะครับประมาณเกือบ 80% เป็นการขายอยู่ในส่วนภูมิภาค76จังหวัดแล้วรถกรุงเทพติดเกี่ยวอะไรมึงวะ ไม่ใช่ที่ผมถามนี่คือถามผู้ว่ากทม.นะขอโทษครับคือเขาไม่ได้สงสัยคือเราเคยได้ยินนโยบายเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาจราจรมั้ยจากท่านผู้ว่าเนี่ยนี่หลังๆที่เขาโปสเตอร์ไปแปะริมถนนไงไม่ผ่าไฟแดงเลยเนี่ยคือที่ประกาศชัดเจนในเชิงนโยบายมีจะทำให้กรุงเทพมีอะไรนะปลูกนู่นปลูกนี่อะไรแกอะไรเนี้ยเป็นนามธรรมพูดในเชิงนามธรรมไม่ได้ชัดเจนเรื่องจราจรเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับไม่ได้เด่นเลยนะเดี๋ยวผมอ่านเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านช่วยวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมยังจำกันได้ไหมฮะนี่เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับเขาบอกคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับในการแถลงผลงานความคืบหน้าภารกิจกรุงเทพก้าวหน้าว่าการพัฒนาระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ในกทม.เนี่ยจะมุ่งเน้นด้วยการนำปัญหาแก้ไขปัญหาไม่ใช่ตามปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับระบบ4อุโมงค์ยักษ์จะทำให้กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล อุโมงค์ยักษ์4แห่งนี้มีขนาดและปริมาณที่จะระบายน้ำเท่ากับการระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำขนาดใหญ่4สระในเวลาไม่ถึง1นาที1วินาทีนะ1วินาทีหมายความว่าสระว่ายน้ำเนี่ยท่านผู้ชมครับ4สระใหญ่1วินาทีถ้าท่านระบาย1ชั่วโมงเนี่ยก็หมายความว่าเกือบเท่าเขื่อนนะอย่างน้อยเนี่ยเขื่อนป่าสัก1วินาทีนี่กับพริบตานะแต่ถ้านับเป็น1ชั่วโมงเนี่ยนะมันจะเท่ากับเขื่อนป่าสักเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามจริงอ่ะเอาแล้วท่วมทำไมวะนี่ไงพูดอย่างเดียวนี่ไงพูดอย่างเดียวไงคือ1วินาทีเนี่ยพูดแล้วคิดหรือเปล่าวินาทีคือพริบตาเดียวนะกระพริบตากระพริบตานะปุ๊บเดียวเนี่ยสีสะวูบหายเลยนะมันขนาดนั้นเชียวเหรอแล้วถ้า60วินาทีเป็น1นาทีก็4 6 4 2 40สะคลองแสนแสบวูบเลยนะหายหมดแห้งเลยนะนี่คือพูดแล้วไม่ทันได้คิดไงอาจจะ1นาทีก็ได้แล้วพูดผิดไม่หรอกเขาพูดถูกแล้วล่ะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะคุยไปก่อนนะสามภาษาคุยก่อนจริงเปล่าไม่รู้แล้วท่านก็จะไปดูมงด้วยนะท่านว่าไงก็คงจะยังไงเขาเรียกก็เหมือนจะอึ้งอึ้งกี่ท่านโฆษกบอกว่าอึ้งพูดไม่ถูกเลยพูดได้ดีพูดได้ดีแล้วก็ดีแต่พูดเหมือนเดิมแต่ว่าในสิ่งที่ว่าวันนี้อย่าว่าแต่ว่าคำพูดยังมัดคอตัวเองนะวินาทีได้เท่านั้นนาทีได้หนึ่งวินาทีเอาเพียงว่าถามว่าวันนี้ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอ่านต่อนะฮะนักข่าวเขาเขียนต่อครับแต่เอาเข้าจริงๆเมื่อฝนเทกระหน่ำลงมาติดต่อกันน้ำที่เขื่อนก็ยังเจิ่งน้ำบนถนนก็ยังเจิ่งลองไปทั่วทั้งลาดพร้าววังทองหลังบางกะปิห้วยขวางสะพานสูงซึ่งอยู่แนวอุโมงค์ยักษ์เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพอุโมงค์ยักษ์เนี่ยจะอยู่ตรงพระราม9นะครับบึงพระราม9แถวๆนั้นผมไปดูมาแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนเขตที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นแนวน้ำซึ่งถ้าใกล้อุโมงค์ยักษ์เนี่ยมันน่าจะแห้งมากกว่าทันทีแต่เวลาตกทีไรก็ท่วมก่อนแล้วก็แห้งทีหลังเขาตลอดนะฮะนักข่าวก็เขียนต่อครับบอกว่าความไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าขีดความสามารถในการระบายน้ำได้เร็วเนี่ยจะเป็นปัญหาใช่หรือไม่ดังคำโฆษณาของอุโมงค์ยักษ์พระราม9จำได้ไหมครับคุณชูวิทย์ไปถือไฟฉายส่องเนี่ยแล้วก็นั่งยองๆอยู่ตรงป้ายรถเมล์ที่มีป้ายคำว่าอุโมงค์ยักษ์ของท่านสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะฮะแน่นอนครับก็มีคำถามต่อครับว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขาโอ้อวดหรือไม่นะฮะแล้วก็ในกรณีศึกษาดังกล่าวนั้นเนี่ยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท่านพร้อมพงษ์ลพฤทธิ์นะครับเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบส่งข้อมูลให้กับ DSI นะฮะส
อบการทุจริตจัดซื้อจัดสร้างอุโมงค์ยักษ์7แห่งที่ได้ทำการตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ได้ทำงานมีประสิทธิภาพมากนักแล้วก็การเซ็นรับมอบอุโมงค์ยักษ์ในโครงการแรกก็ไม่มีการทดสอบระบบระบายน้ำประกอบกับมีความเป็นไปได้นะฮะว่าอุโมงค์บางจุดเนี่ยน่าจะเป็นอุโมงค์ดัมมี่อุ้ยเดี๋ยวที่คำว่าดัมมี่ดังนะติดปากเลยเนาะดัมมี่นี่คือของปลอมจากกล้องของปลอมตั้งไว้ขู่ก็ที่ผมไอ้นี่ก็ตั้งไว้เพื่อให้สุขภาพจิตชาวบ้านดีขึ้นไงว่าอุโมงค์ยักษ์นะใช้เปล่านะครับก็พรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์10นาฬิกาท่านผู้ชมครับผมก็นัดท่านคนนี้เนี่ยนะฮะท่านที่ต่อสู้กับฝ่ายค้านหูดับตับไหม้ในขณะนี้นะครับคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยนะฮะไปดูจุดที่มีการลอกท่อระบายน้ำวันนี้เมื่อช่วงเช้า10นาฬิกาครับผมก็แถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยนะฮะเรียกร้องให้รองผู้ว่ากทม.ธีรชนมโนไมพิบูลครับช่วยกรณีหยุดเล่นช่วยหยุดเล่น Facebook ชั่วคราวนะเดี๋ยวนี้คุณธีรชนเขาชอบไป Facebook จะด่ารัฐบาลก็กับ Facebook ถ้าเป็นนักรบไซเบอร์จนบางทีผมก็งงนะว่าตกลงท่านเป็นรองผู้ว่ากทม.หรือว่าท่านเป็นนักรบไซเบอร์นะครับในกรณีที่บอกว่ามีการจัดฉากเอาถุงทรายไปใส่ในท่อระบายน้ำผมก็ไปดูที่เกิดเหตุทั้ง2จุดนะเมื่อวานนี้วันศุกร์เนี่ยวันนี้เช้าผมก็แถลงข่าวครับบอกว่าถ้าท่านกล่าวหาเช่นนั้นเนี่ยท่านไปเปิดกล้องวงจรปิดดูสิครับตรงจุดนั้นมีกล้องวงจรปิดกทม.ตั้ง 4-5 ตัวนะก็ดูดิแล้วไปจับซะแสดงว่ากล้องดัมมี่ดัมมี่ ใช่ไหมอ่ะเชิญครับทั้ง2ท่านช่วยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับกล้องดัมมี่ก็อยู่ที่อะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องอ่ะนะคือแปลกนะคือเราเองเนี่ยเราเห็นเมื่อกี้มีภาพอุโมงค์เบลอเลยอุโมงค์ถ้าบอกว่า1วินาทีเนี่ยสามารถไปได้เนี่ยถนนเนี่ยไปเลยนะวับเดียวไม่ต้องให้ตำรวจต้องมาช่วยนะน้ำท่าที่เจิงอยู่ริมถนนเนี่ยมันไม่ใช่สระน้ำสีสระมาเทนะถ้ามันเป็นงั้นจริงจะมากกว่านี้อีกนะนะให้ประชาชนช่วยคิดสิครับว่า1วินาทีเนี่ยเขาบอกว่าสามารถดูได้เนี่ยงั้นถ้าดีเอสไอเข้ามาเนี่ยผมมั่นใจดีเอสไอเขามีกลไกมีวิธีการมีช่างเทคนิคนะใครจะมาหลอกมาอะไรกันไม่ได้เขารับเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็หวังว่าจะดำเนินคดีอาญาด้วยก็2ประเด็นนะครับท่านครับคุณพิพัฒน์ชัยและคุณวัฒนาครับ2ประเด็นที่ DSI จะตรวจสอบนะครับประเด็นที่1คืองบประมาณการลอกท่อว่าตกลงแล้วเนี่ยกทม.ไปลอกท่อดังว่าหรือไม่ทั้ง50เขตเนี่ยนะฮะก็ส่งสายตรวจแล้วก็สายลับจับบ้านใหญ่เนี่ยนะไปช่วยดูว่า50เขตนั้นเนี่ยมีการไปลอกท่อจริงมั้ยไปถามหน้าร้านเค้าแหละครับราชทัณฑ์หรือว่ากทม.ไปลอกตรงไหนเนี่ยอาคารพาณิชย์ที่เขาอยู่ข้างหน้าเขาต้องเห็นเขาต้องยืนยันได้เขาจะเป็นพยานได้อย่างดีว่ากทม.มาลอกจริงไหมนะครับประเด็นต่อมาก็คือการทุจริตในโครงการลอกท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับไปว่าจ้างบริษัทใดและบริษัทนั้นเนี่ยมีการรายงานไหมว่าลอกยังไงนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับพรุ่งนี้10นาฬิกาครับ DSI ก็จะลงพื้นที่เรื่องนี้ขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษครับอธิบดีธาริศเพ็งดิษฐ์นะครับเพ็งดิษฐ์ขออภัยครับพูดอย่างนี้ครับบอกว่าเพื่อขอให้ตรวจสอบกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ7แห่งเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบดูนะครับทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เงินงบประมาณในการลอกท่อต่างๆเนี่ยนะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับเด็ดพี่ของผมเนี่ยนะหล่อนะหล่อแล้วก็ไปยื่นกับท่านธาริศนะครับก็ชัดเจนครับว่า DSI บอกว่าถ้าคุณพร้อมผมไม่มาเนี่ยผมก็จะลงไปตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็สั่งงานให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีพันตำรวจโทถวัลย์มั่งคั่งเป็นหัวหน้าศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการคดีทุจริตสำคัญรวมทั้งการต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS ของกทม.โดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะก็นัดหมายกับทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณพร้อมพงษ์แล้วก็คุณสิงห์ทองเนี่ยบัวชุมซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเข้าไปให้ปากคำในฐานะผู้ร้องจากนั้นก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะเพื่อที่จะนำมาตีแผ่ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบครับว่าตกลงแล้วที่กทม.พยายามอธิบายเนี่ยทำความจริงให้ปรากฏต่อสังคมไทยได้อย่างไรครับก็ในเรื่องนี้มันมานานนะครับทีนี้มันเป็นปัญหาอยู่ว่าพอเกิดน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากที่สุดของคนกรุงเทพทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าธรรมดามันก็ท่วมแต่ว่ามันจะท่วมประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายทีนี้ผมถามว่าคุณนั่งเป็นพ่อเมืองเนี่ยคุณปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยพูดแบบไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วผมก็คิดว่าหลังจากที่ได้ไปยื่นหนังสือเสร็จพรุ่งนี้ท่านส.ส.จิรยุไปอีกเนี่ยอุโมงยักษ์น่าจะเป็นตราบาปที่ติดตัวของสุขุมพันธ์ไปตลอดชีวิตเหมือนกับรถและเรือดับเพลิงที่ติดตัวอภิรักษ์มาตลอดชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสนามการเมืองนี้ในเราจะมีเรื่องของการพูดเกี่ยวกับของสุขุมพันธ์เนี่ยอีกหลายต่อหลายเรื่องและเรื่องของคลองนอกจากว่าการลอกท่อวันนี้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภากรุงเทพหรือสขบางคนบางเขตโดยเฉพาะฝั่งทนเขตผมเนี่ยนะฮะ
เราให้เขาไปลอกให้ทหารเนี่ยไปลอกครองแต่โดยที่มีนักการเมืองบางคนเนี่ยไปขอโครงการ19ครองในเขตพอไปขอมาแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรผมถามกรุงเทพมหานครกลับไปว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วท่วมอีกท่วมอีกท่วมแล้วคุณไปขอโครงการเข้ามาไปขอโครงการเข้ามาแล้วครองก็ยังไม่ได้ลอกคุณทำเพื่ออะไรครับพระขนงมีไหมต้องสอบสวนต้องสอบสวนพระขนงมีพระขนงเนี่ยมีคลองนะครับซึ่งเป็นคลองพระขนงที่มีท่อที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องสูบน้ำใหญ่ที่สุดนะครับคราวที่แล้วปีแล้วทุกคนกระจายหายใจคว่ำกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกพระขนงต่ำที่สุดแต่ต่ำเนี่ยก็มีเครื่องพวกนี้อยู่เราก็ห่วงนะครับว่าสมมติถ้าเผื่อเครื่องมันดับเดือดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยปีนี้มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยกทมสร้างระบบอะไรให้ดูดีขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วไม่ตัวชีวัดก็มีก็คือแค่ขุดลอกลอกท่อแล้วลอกท่อนั้นยืนยันได้เลยนะครับว่าไม่ค่อยได้เคยลอกลอกเนี่ยเพราะงบรัฐบาลจากปีที่แล้วที่มันน้ำท่วมก็เลยให้ราชทัณฑ์มาลอกถ้าตราบใดเห็นราชทัณฑ์ลอกเนี่ยจงนึกเลยนะเป็นเรื่องของรัฐบาลเอาเงินมาให้กทมไปจ้างราชทัณฑ์ถ้าไม่เห็นราชทัณฑ์และเห็นคนลอกท่อนั่นคือเขาจ้างกันเองแล้วพอจ้างเอกชนกันเองโดยปกติเนี่ยเขตใครเขตมันเนี่ยชาวบ้านบอกตลอดว่าเช้าปั๊บบ่ายหายแล้วเพราะมันเอกชนพวกทีมงานสกสขหากินกันหรือเปล่าไม่ทราบมันก็มาทำไม่เหมือนราชทัณฑ์ราชทัณฑ์เนี่ยลอกทะลุทะลวงนึกออกไหมไม่หมดเวลาราชการเขาก็ไปไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วแล้วเมื่อก่อนนี่เวลาเราเป็นสสเนี่ยนะครับกทมเขาจะจ้างเอกชนแต่ถึงเวลาปั๊บเราของบนะพวกสสอดีตสสของคณะไทยตอนก่อนนู้นก็จะเอาราชทัณฑ์มาลอกเราจึงบอกเลยว่าถ้าทันเห็นราชทัณฑ์คือพวกเราทำให้ชัดเจนเลยไม่งั้นจะกลายกทมหมดนะแต่ถ้าเผื่อเป็นพวกก็แก๊กก็แก๊กไม่ใช่เราคือพวกกทมของราชทัณฑ์เนี่ยเวลาเขาไปลอกเขาก็ติดป้ายนะครับว่ากรมราชทัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาลแต่พอหลังจากราชทัณฑ์ลอกท่อเสร็จไปเดินหน้าไปเสร็จยังไม่ถึงไม่เลยซอยเลยนะครับสฝ่ายประชาธิปัตย์ขึ้นป้ายตามติดเลยตามขึ้นป้ายอย่างเดียวตามติดเลยบ้านนี้ลอกท่อแล้วหมู่บ้านนี้ลอกท่อแล้วราชทัณฑ์ยังไม่เลยกลายเป็นคนของเขาไปกลายเป็นเขาทำเลยตีกินอย่างเงี้ยบ่อยจนเราเบื่อไงนี่คือการเมืองไงใช่อย่างที่อาจารย์เหนื่อยไงทั้งสองท่านพูดเนี่ยเห็นภาพด้วยท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพจะเห็นนึกออกเลยนะฮะว่าอารมณ์แบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านรู้เลยครับว่าใครทำงานจริงทำงานไม่จริงนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า ผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับเกิดมาก็เห็นเมืองฟ้าอมรแห่งนี้แล้วเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยมันต้องโทษผู้ว่ากทมไม่ใช่รัฐบาลอันนี้ผมยังตำหนิรัฐบาลเสียด้วยซ้ำนะครับว่าท่านไปยุ่งอะไรกับกทมผ่านมาประเทศตั้งมากรุงรัตนโกสินทร์กทมตั้งมา200กว่าปีเนี่ยนะมีหน้าที่ของพ่อเมืองเพราะฉะนั้นการลอกท่อระบายน้ำเนี่ย ไม่จะเป็นต้องมาลอกปีนี้หรอกถ้าท่านเป็นผู้ว่าปีแรกท่านทำทุกปีปีละ2ครั้งเนี่ยนะครับฝนตกเมื่อไหร่เข้าสู่น้ำท่วมมันก็หายวับไปกับตาได้ไม่ต้องรอน้ำท่วมนะฮะคูคลองหลังเขตหลายเขตท่านไปดูเลยครับมองไม่เห็นแล้วครับว่าจะเป็นลำรางบ้างไม่ว่ามองไม่เห็นแล้วว่าจะเป็นคลองถ้าเกิดท่านเข้ามาเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครท่านทำตั้งแต่ต้นมีแผนทำ1ปีครั้ง1ปี2ครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ต้องมามีปัญหาครับแต่พอรัฐบาลไปลอกคลองอย่างคลองลาดพร้าวเนี่ยผมแบบฟังแล้วหงุดหงิดมากรัฐบาลไปช่วยถ้าเป็นแทบตายมาดั่งด่าบอกได้เห็นไหมกับรัฐบาลรับไปแล้วยังลอกไม่เสร็จท่านครับถ้าใครไม่ได้อยู่แถวลาดพร้าวไม่รู้บ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้เวลาผมไปดูเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะคลองลาดพร้าวจะมีปัญหาก็คือมีบ้านเรือนปลูกสายขวานะฮะคือพูดง่ายคือไม่มีฝั่งอะชีวิตที่ถ้าท่านจะขึ้นเรือล่องลงไปในเรือเนี่ยท่านจะขึ้นที่วัดลาดพร้าวอย่างเดียวซ้ายขวาเนี่ยเป็นบ้านคนหมดเพราะฉะนั้นเวลาทหารไปลอกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ลอกแบบตามชานเมืองบ้านผมคลองสามวาคือลอกแล้วเอาดินไปแปะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะข้างๆทางมันไม่มีใครนี่แต่ว่าในคลองลาดพร้าวใช้วิธีการคือลากแล้วก็ตักสูบออกก็เกิดปัญหาไปด่าในสภาด้วยนะฝ่ายค้านประชาธิปัตย์บอกว่าเห็นไหมทหารไปทำไม่ยอมเอาไปแปะซ้ายขวาพี่ลงไปแปะเองเลยกทมไม่เคยแก้ปัญหาบุกรุกคูคลองพูดแบบผู้ไม่รู้ไงถูกไหมไม่เคยแก้ปัญหาบุกรุกคูคลองแล้วทหารไปอยู่ดีๆจะไปให้ไล่เขาเหรอเฮ้ยเลือกไปดิมันก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาสุดท้ายปลายทางคลองลาดพร้าวหน้าที่ของคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเข้าใจไหมในส่วนของที่ว่าคลองลาดพร้าวอย่างที่พี่ว่าเนี่ยเมื่อประชาชนไปอยู่กันอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนบุกรุกเนี่ยก็ต้องถามกลับว่าหน้าที่ของกทมจะต้องเข้าไปสำรวจในชุมชนบุกรุกและไม่หนำซ้ำสำนักงานเขตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสุขุมพันธ์เช่นกันอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าไปออกบ้านเลขที่ให้เขาไปต่อไฟต่อน้ำต่อไฟให้เขากลายเป็นเขาอยู่ถาวรเลย พอเราเข้าไปลอกครองเนี่ยแทนที่คุณจะให้ความร่วมมือเพราะเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องมาจัดระเบียบความถูกต้องตรงนี้พอมาเสร็จก็อย่างที่ว่าทำเสร็จคือทำยังไงก็ได้ให้ด่ารัฐบาลกันไว้ก่อนแล้วถามหน่อยว่าเงินที่คุณเอาไปที่รัฐบาลให้ไปเนี่ย คุณมีน้ำใจสักนิดไม่ประกาศว่าเงินนี้งบนี้รัฐบาลให้มาเท่านี้นี่ไม่มี
ไม่มีให้ไปแล้วเหลือยังไม่คืนเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้มีเดี๋ยวคุยเรื่องรายละเอียดนี่ท่านผู้ชมที่ทวงถามเรื่องเงินช่วยเหลือน้ำท่วมรอบ2ของกทมนะนี่โฆษกมหาดไทยนั่งอยู่นี่เอาจู่หัวสั้นๆนิดเดียวครับพี่น้องประชาชนทั้งคลอง3วาบ้านผมก็ถามมาเยอะผมบอกว่าเงิน753ล้านบาทเนี่ยถามกลับไปยังกทมแล้วทำไมคุณไม่จ่ายให้เขาครับพอประชาชนไปถามที่เขตโบยเลยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลยังไม่อนุมัติพอรัฐบาลถามเอาแล้วเงิน753ล้านบาทชุดแรกเนี่ยทำไมคุณไม่ให้เขาไปล่ะแล้วความบกพร่องตั้งแต่ต้นที่คุณไปตรวจบ้านเขาบ้านซอยเดียวกันนะท่านผู้ชมครับ2บ้านติดกันนะไอ้บ้านหลังแรกนี่ขยันเขียนเยอะเลยพังตั้งแต่ตุ่มน้ำยันโถส้วมไปจนถึงหลังคาอะไรก็ว่ากันไปได้ 18,000 ไอ้บ้านติดกันของเหมือนกันทาวน์เฮ้าส์เหมือนกันเป๊ะเขียนไม่ค่อยเก่งพื้นบ้านพังนะสีพังเล็กน้อยได้ 2,000 เอาอย่างนี้ถามว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีๆพอเข้าโวยวายขึ้นมาไปล้อมเขตไปปิดถนนกันท่านบอกว่ารัฐบาลยังไม่จ่ายนิสัยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกนิสัยครับมาโยนความผิดรัฐบาลท่านอธิบายหน่อย753ล้านบาทเอาว่าได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าอีกรอบนึงอย่างงี้คือในส่วนของการสำรวจความเสียหายของประชาชนเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะตั้งอนุกรรมการระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอพอเขตแล้วพอเขตเนี่ยเขาก็จะตั้งสกสขและสกสขในแต่ละเขตเนี่ยเหมือนเขตฝั่งทนผมเนี่ยเราไม่มีสกสขเป็นคนของเขาพอเป็นคนของเขาเสร็จถ้ารู้ว่าบ้านอยู่ติดกันรู้ว่าของอันนี้ของพรรคเพื่อไทยเกเรเขาเกเรเขาไม่ให้รู้ว่านี่ของประชาธิปัตย์เต็มเต็มแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ำพอเป็นเกิดความเหลื่อมล้ำแล้ววันนี้ก็ออกมาพูดนี่อภิสิทธิ์ออกมาเล่นเองเลยผมต่อข่าวไปเรื่องเงิน753ล้านบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองอย่าเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะรัฐบาลนี้อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครช้ากว่าที่อื่นอยู่แล้วครับผมก็ถามกลับว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณไปถามสุขุมพันธ์ดิว่าที่จังหวัดอื่นเขาส่งเรื่องมาก่อนของคุณขยายแล้วขยายอีกขยายอีกขยายแล้วเอกสารไม่ถูกต้องสักทีเอกสารไม่ครบสักทีแล้วมึงจะเอาก่อนมึงจะเอาก่อนได้ยังไงบ้าเดี๋ยวพูดความดีใส่ตัวความชั่วให้คนอื่นเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่านผู้ชมที่อยู่ในหลายพื้นที่นะฮะผมไม่ได้ปฏิเสธการติดตามงานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เจ็บปวดหัวใจพอสมควรเวลาไปติดต่อราชการของกทมหลายเขตนี่ก็มีปัญหาเพื่อนๆสสด้วยกันเพื่อนๆผู้สมัครหลายท่านเนี่ยก็บ่นลักษณะคล้ายกันเลยนะครับบอกว่าล็อตที่1เนี่ยเอาละไปยื่นอุทธรณ์เขตคลองสามวาบ้านผมมีได้270บาทนะฮะก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าท่านก็แก้ไขผู้อำนวยการเขตก็ชี้แจงกันก็ดำเนินการไปแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเปิดให้คนไปร้องอุทธรณ์แล้วเนี่ยแล้วท่านบอกว่ารัฐบาลยังไม่ให้ทั้งที่เงินกทมมีอยู่ท่านก็จ่ายสิครั รบแล้วกทมไม่มีเงินเลยหรือยังไงเตียงอุ้มคอมหรือยังไง หรือสตางค์หมดหรือไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าใครท่านก็จัดการจ่ายได้นี่ครับงบประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทสำรองไปก่อนชาวบ้านเขาเดือดร้อนคือถ้าท่านเห็นว่าเป็นคนกทมที่อย่างนี้ท่านบอกรัฐบาลแต่เวลาเอางบเอารัฐบาลเอามาลอกท่อฉันลอกบ้างไม่ลอกบ้างรัฐบาลลอกด่ารัฐบาลร้องฉันทำบ้างไม่ทำบ้างด่ารัฐบาลอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อ่ะคุณแล้วมีอารมณ์เดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเจาะลึกกันต่อนะฮะช่วงหน้ายังคงเป็นเรื่องของการเตรียมรับมือน้ำท่วมวันนี้วันพรุ่งนี้พายุแกมีจะเข้านะครับแต่ว่าท่านรองปลอดบอกว่ามั่นอกมั่นใจนะปีนี้ถ้าท่วมอีกก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนแล้วนะครับรัฐบาลผ่านมา1ปีมีประสบการณ์ช้ำเหลือกำลังกับปากของฝ่ายค้านนะฮะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับดับเครื่องชนครับท่านผู้ชมครับ2วันมานี้ลุ้นระทึกกับน้ำที่เข้าสู่ช่วงของพายุนะครับแน่นอนครับพายุแกมีนั้นก็พัดเข้าถล่มประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะครับดูจากพยากรณ์อากาศของประเทศเวียดนามแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอพัดผ่านเข้ามายังประเทศกัมพูชาแล้วก็ผ่านประเทศลาวข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีฝนบ้างแต่ก็ไม่หนักอย่างที่คาดการเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะต้องเตรียมรับมือกันนะครับแต่ว่าประเด็นน่าสนใจก็คือว่าการแก้ไขปัญหาในการรับมือน้ำฝนซึ่งเป็นน้ำปกติเนี่ยนะกรุงเทพมหานครไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าใครได้เลยก็คือการแก้ไขปัญหาทั้งรับมือป้องกันแล้วก็เตรียมการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจาะลึกลงต่อนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคุณอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะฮะไปลงพื้นที่ที่ถนนพระราม9ร่วมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับแล้วก็มีสก.ของพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือแล้วก็มีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีมานิตวงสมบูรณ์มีผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนะครับไปที่ซอยพระราม9แยก7อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทครับก็ไปเปิดท่อระบายน้ำไปพร้อมกับนักโทษชั้นดีนะฮะทั้งหมดกว่า50ท่าน
นะครับที่ไปช่วยลอกท่อขอบคุณนะครับพี่ๆนักโทษอีกไม่กี่เดือนก็จะออกจากคุกแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นคนดีต่อสังคมนะฮะช่วงนี้ก็ออกมาช่วยไปเปิดท่อดูไม่ได้เจอถุงทรายครับแต่ว่าไปเจอคราบไขมันจับกันเยอะแยะมากมายนะถามเป็นโจทย์ว่าคราบไขมันเนี่ยมีปัญหาอะไรก็จะทำให้เกิดท่ออุดตันนะครับแล้วก็ถามต่ออีกครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้จากระยะเวลาถ้าหมายความว่ามีคราบไขมันจำนวนมากเกินกว่า 100% หรือว่า100ลิตรขึ้นไปเนี่ยนะจะต้องสะสมกันไม่น้อยกว่า6เดือนก็มีคำถามถามกลับไปครับถ้าเกิดมีการลอกท่อก่อนหน้านี้ในระยะเวลา 5-6 เดือนเนี่ยนะครับท่อที่ตันด้วยไขมันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีคำถามต่อครับแล้วก็ต้องส่งเรื่องต่อไปยัง DSI ครับส่วนเปิดฝาท่อมาเจอลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่ว่ากันนะครับบางทีช่วงรอยต่อ 3-4 เดือนมานี้เนี่ยอาจจะมีขยะน้ำไหลไฟดับเข้าไปบ้างเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้ไม่ควรจะโยนกลองกันเหมือนที่รองผู้ว่ากทม.ธีรชนนะพอไล่ไปได้มาก็ไปโทษกรมทางหลวงบ้างละหรือว่าไปพยายามจะอธิบายสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปลงพื้นที่ที่บริเวณคลองแสนแสบหลายท่านที่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยนะมินบุรีคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังเนี่ยจะใช้การเดินทางโดยเรือจากคลองแสนแสบตั้งแต่มินบุรีวิ่งเข้ามาในเขตเมืองชั้นในเนี่ยฮะตอนนี้เดือดร้อนมากนะครับเนื่องจากกทม.เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้คลองแสนแสบตื้นเขินเรือจึงประกาศหยุดวิ่งนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเรือโดยสารนะครับวิ่งตั้งแต่ประตูน้ำถึงสะพานฝันผ่านฟ้าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยระดับน้ำต่ำมากแต่ยังคงเปิดบริการประชาชนตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองถึงประตูน้ำก็หมายความว่าขณะนี้กทม.พยายามจะทำลักษณะคล้ายๆกับกรุงเทพเนี่ยเป็นแอ่งกระทะแต่ว่ายังไม่มีการสูบแต่น้ำออกไปนะครับ ถ้าเกิดฝนตกลงมาเราก็ไม่แน่ใจว่าจะรับมือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นก่อนขณะเดียวกันครับรองปลอดประสบสรัสวดีในฐานะคณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอครับก็พูดเมื่อวานนี้ชัดเจนครับบอกว่าลำคาญกทม คือตรงไปตรงมานะฮะแกพูดแบบมันจะอะไรกันนักกันหนา มันจะทำงานร่วมกันไม่ได้ไงพอรัฐบาลจะทำอะไรมันต้องขัดแข้งขัดขานะเป็นไงฮะเรื่องการทำงานเราเห็นเมื่อปีที่แล้วชัดเจนไหมล่ะเราจะไปบอกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าปีแล้วชัดเจนเปิดกันไม่เปิดนึกออกไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันน้ำของสามวาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเขาพยายามทำให้น้ำพร่องเพื่อรองรับน้ำฝนหรือว่าเวลาน้ำมาแล้วจะทำให้ป้องกันกทม.เพื่อให้กทม.น้ำไม่ท่วมเพื่อจะได้เป็นผลงานในขณะเดียวกันรัฐบาลเองดูแลด้านนอกน้ำท่วมผมว่าอย่างนี้มันทำให้บ้านเมืองเสียหายโดยรวมทั้งหมดอ่ะทำไมไม่ให้ความร่วมมือกันและยิ่งเวลานี้บอกคลองแสนแสบนะเพื่อกักน้ำนะเพื่อให้มันน้อยเพื่อรอรับน้ำฝนรอรับอะไรแสดงว่าการบริหารจัดการน้ำมีปัญหาหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้าคุณได้คุณก็สูบตามปกติท่อเธอคุณก็จัดการระบายไปถ้าท่อเธอมันเป็นไปตามระบบของมันฉะนั้นแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำชัดๆเลยเนี่ยอย่างคลองแสนแสบที่เมื่อกี้ท่านสสพูดเนี่ยแสดงว่าบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ได้จึงต้องเผื่อไว้เฮ้ยพอเผื่อปั๊บปรากฏประชาชนสัญจรไม่ได้อีกมันตลกอะคือคิดอย่างนี้แต่ลืมว่าบริบทของมันโดยรวมไปกระทบส่วนอื่นหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่แปลกไงผมถึงบอกว่าถ้าเผื่อเขาบอกว่าไอ้อุโมงค์มันสูบได้จริงๆในช่วงเวลาที่ว่าศีรษะ1วินาทีหายลวกไปเลยเนี่ยคุณไม่ต้องเลยครับรอได้เลยในเมื่อมันอยู่ในคลองคลองแสนแสบถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับคุณสามารถสูบได้ทันทีครับไม่ต้องใช้เวลาเพราะอุโมงค์ยักษ์ครึ่งชั่วโมงจบแม่น้ำเจ้าพระยานะใช่มันครึ่งชั่วโมงอ่ะ1วินาทีคุณบอกสระน้ำศีรษะแล้วคลองแสนแสบอ่ะมันเท่าไหร่เอาให้1ชั่วโมงด้วยฉะนั้นปล่อยให้น้ำเท่าเดิมเพื่อเลี้ยงไว้ระดับหนึ่งเพื่อให้ประชาชนก็สัญจรไปมาได้นี่คิดแบบง่ายๆในมุมของเขากูโดนด่าไม่แสดงว่าบริหารจัดการน้ำมีปัญหาพูดว่านอกจากการบริหารจัดการน้ำมีปัญหาแล้วเนี่ยการบริหารจัดการในบริบทอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยต้องเรียนว่าอ่อนมากต้องอย่าลืมว่าคลองแสนแสบไม่ใช่เป็นที่ระบายน้ำอย่างเดียวแต่เป็นที่การสัญจรของภาคพี่น้องประชาชนและตรงนั้นเป็นใจกลางหลักลดปัญหาการจราจรเยอะด้วยลดปัญหาการจราจรได้เยอะวันนี้ปัญหาการจราจรของคุณก็มีปัญหาบริหารการจัดการทางน้ำคุณก็มีปัญหาและการบริหารจัดการน้ำคุณก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขามีปัญหาในทุกบริบทเนี่ยผมเรียนอย่างนี้จริงๆว่าวันนี้ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยผมยอมรับนะฮะว่าเราก็รู้สึกว่าจะลำบากใจลำบากใจและรู้สึกว่าเราทำตัวเป็นผู้ดีไปจริงๆผมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่ใหญ่กว่ารัฐบาลอะไรเลยเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงในลักษณะที่ดูแลกทมโดยตรงเลยครับพอดูแลในกทมโดยตรงผมก็เคยพูดว่าเอางี้เราต้องสั่งให้ผู้ว่าทำอย่างนี้ไม่สั่งนี่ปลดได้ไม่สั่งนี่ลงโทษได้แล้ววันนี้ท่านเฉลิมออกมาเพราะท่านเฉลิมบอกว่าต้องเรียกผู้ว่ามานั่งคุยวันก่อนผมเห็นท่านเฉลิมบอกว่าต้องเรียกผู้ว่ามานั่งคุยแล้วถามเลย
ทางกทมก็บอกว่ามาเล่นเรื่องการเมืองเอาเรียกท่านผู้ว่ามานั่งคุยกันเล่นเป็นเรื่องการเมืองอย่าทำเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองบอกไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่คุณกำลังทำให้บ้านเมืองและประชาชนกำลังเดือดร้อนคุณอยู่ในบริบทคุณอยู่ในสิ่งที่กำกับดูแลแล้วคุณบริหารจัดการอย่างนี้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต้องเรียกมาคุยพอเรียกมาคุยพอเรียกมาคุยเนี่ยมันจะต้องชี้รัฐบาลต้องทำเพราะฉะนั้นผมเรียนกันตรงๆว่าผมก็พูดในหลายบริบทในหลายต่อหลายที่ว่าเราเนี่ยเล่นบทผู้ดีมาตลอดแล้วพอบทผู้ดีเขาก็ซ้ำอยู่เราตลอดแล้วพอเล่นมาถ้าอันไหนดีกทมเอาผลงานรับไปเต็มๆอันไหนไม่ดีโยนให้รัฐบาลอย่างเช่นกรณีที่เราได้พูดค้างกันไว้และจะพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครได้ของงบประมาณเข้ามาหาเราซึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะพูดกันวันนี้เนี่ยหน่อยได้หน่อยได้อันนี้พอกทมเนี่ยของงบประมาณเข้ามาของงบประมาณเข้ามารอบแรกก็ทำเข้ามาเสร็จประชาชนเดือดร้อน 100,000 กว่ารายก็ของงบเข้ามาพอของงบเข้ามาเราก็อนุมัติให้อนุมัติให้รัฐบาลให้ก่อนแล้วให้ไปแล้วให้ชุดแรกชุดแรกให้ประชาชนได้นี่แหละให้แล้วชุดแรกนี่ให้ไปพอชุดแรกให้ไปตามที่ขอผมจำไม่ได้เป็นตัวเลขเท่าไหร่พอชุดแรกให้ไปเสร็จเขาบอกว่าประชาชนเดือดร้อน 120,000 กว่ารายเนี่ยจาก50เขตให้ไป50เขตพอเขาไปบริหารจัดการกันเสร็จยอดเงินมันเหลือ753เดี๋ยวนะก่อนจะไปตรงนี้เหลือเพราะกทมไปพิจารณาครับอย่างไม่รอบคอบอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับชัดเจนนะเพราะอย่างเช่นบางบ้านได้ 1,000 บางบ้านได้500บางบ้านได้ 18,000 19,000 อะไรก็ว่ากันไปจึงเป็นที่มาของชาวบ้านกลับไปที่เขตแล้วก็ประท้วงใช่ฮะพอประท้วงเสร็จก็รับอุทธรณ์ใหม่แล้วก็ไปพูดบอกว่าจะเปิดรับคนที่ตกสำรวจด้วยครับนะฮะประเด็นต่อมาก็คือแล้วก็อ้างวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับอ้างบอกว่าเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติทั้งที่ไอ้ก้อนแรกที่คุณพิจารณาอย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วนไม่รอบครอบเนี่ยเงินเหลือ753ล้านใช่ขอสมมติว่าขอมาสมมติผมขอมา 10,000 ผมย้ำตัวเลขเป๊ะไม่ได้เพราะถ้าพูดไม่เป๊ะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันด่าเราอีกก็จะเอาเป็นว่าก้อนแรกในเราให้ตามที่คุณขอคุณขอไปเสร็จคุณบอกประชาชนเดือดร้อนอย่างงี้คุณก็ไปบริหารจัดการรองเงินให้พอเงินให้เสร็จปุ๊บเงินเหลือ753เพราะ753ชาวบ้านที่เขามีความเดือดร้อนเขาก็เปิดรอบ2พอเปิดรอบ2ก็เข้ามาทีนี้เนี่ยมันไปเป็นประเด็นอยู่ที่ว่าพอเงินเหลือตามการเบิกจ่ายระบบการเงินกันครับคุณจะต้องคืนมาคุณจะต้องคืนกลับมาเข้าสู่ระบบก่อนแล้วคุณขอมาใหม่แล้วคุณขอกันใหม่นี่ไม่ครับไม่คืน753ล้านไม่คืนฮะไม่คืนเอาไปไว้ไหนพอไม่คืนพอไม่คืนเสร็จปุ๊บเราก็ทำเรื่องทวงปปก็ทำเรื่องทวงถามไปที่กรมป้องกันภัยของกระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยทำเรื่องทวงถามไปที่กรุงเทพมหานครพอทำเรื่องทวงถามไปที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพูดง่ายครับเขาบอกว่าเงินที่เหลือจ่ายให้ชาวบ้านไปหมดแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบสามเนี่ยนะเจ็ดร้อยห้าสิบสามเนี่ยเฮ้ยตกลงใครโกหกเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายให้ไปหมดแล้วตอนแรกบอกว่ายังไม่ได้จ่ายมีเงินค้างอยู่ยังไม่ได้ส่งกทมไอ้ตัวยังไม่ได้ส่งรัฐบาลคือมหาดไทยพอถามไปถามมาบอกว่าจ่ายให้ชาวบ้านเขาบอกว่าจ่ายให้ชาวบ้านไปแล้วจนกระทั่งว่าถึงอภิสิทธิ์เอามาบอกเองไม่น่าจะมาทวงถ้าทวงต้องไปทวงกับชาวบ้านเพราะเงินจ่ายชาวบ้านไปแล้วแล้วชาวบ้านทำไมยังไม่ได้รับอ่ะจนกระทั่งว่าท่านปลัดกทมออกมาพูดท่านนิณาตออกมาพูดออกมาพูดบอกว่านางนิณาตออกมาพูดว่าไงไม่ได้ทุจริตแต่ว่ายอมรับผิดยอมรับว่าการใช้เงินผิดระเบียบโอ้ยท่านต้องสอบแล้วท่านต้องสอบแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะของกทมหรือของรัฐบาลภาษีประชาชนทั้งนั้นผมให้สัมภาษณ์ไปว่าเงินนี้สอบผิดให้ได้เป็นเงินภาษีของชาวบ้านคุณจะใช้ได้ตามอำเภอใจไม่ได้ถูกต้องคุณไม่ใช่ว่าจะนึกเขียนเช็คโกงใครแล้วเขียนได้เหมือนที่ไหนหรอกใช่ไหมเพราะพวกคุณมันติดสันดานอย่างนั้นไงนึกจะใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้นึกจะใช้ตามอำเภอใจใช้เขียนเช็คไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้แต่ว่าเงิน700กว่าล้านเมื่อเหลือตามระเบียบเดิมเนี่ยคุณต้องคืนมาแต่คุณไม่คืนพอเราทำเรื่องทวงถามคุณบอกจ่ายให้ชาวบ้านไปแล้วคุณใช้อำนาจอะไรเอาหนังสือเป็นทางการมาแฉประชาชนดูเลยเอาหนังสือจะได้ไม่ต้องเถียงกันอนุมัติยังไงอ่ะพอเราไม่ได้อนุมัติเลยคือเรื่องเนี่ยพอเหลือ753เรารู้แล้วว่าเงินเหลือ753เราทำคืนทำทวงคืนพอทวงคืนเสร็จไม่คืนพอไม่คืนแล้วก็มาบอกกับสื่อว่าตอนนี้จ่ายให้ชาวบ้านไปแล้วเพราะรอบที่2เนี่ยเขาสำรวจอีกรอบที่2เขาสำรวจแล้วเขาต้องใช้เงินอีก 1,800 ล้านเขาบอกว่าเมื่อสำรวจว่า 1,800 ล้านก็แสดงว่าครั้งนี้มันมีเงินเหลืออยู่ที่เขาให้ชาวบ้านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้อง 1,800 อ่ะเอามาแค่ 1,001 พอเพราะว่าอย่างนี้มันใช้อะไรกันตามอำเภอใจโดยไม่นึกถึงหลักของวิธีการเงินการคลังเลยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายค้านคุณเป็นอะไรคุณเป็นมาหมดคุณกรเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังคุณไม่รู้ระเบียบวิธีการใช้เลยแต่เอาไปไหน
เอาไปทำอะไรแสดงว่าแล้วพรรคนี้เขาวาทกรรมดีนี่แหละเพราะวาทกรรมดีเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องบอกว่าถ้าใน700กว่า753ล้านเนี่ยคุณได้ชี้แจงกลับมาว่าคุณใช้อะไรไปบ้างวันนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจสอบว่าใน753ล้านคุณเอาเอกสารมาให้เราถูกต้องเอกสารมาให้เราว่าใน753จ่ายใครไหนอย่างไรไหนคนเท่าไหร่ยังไงต้องเดินหน้าตรวจสอบต่อแล้วคนดำเนินคดีด้วยแต่งั้นผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะท่านผู้ชมที่ทวงถามกันมาเยอะนะครับนี่คือผมไม่อยากจะใช้คำที่มันรุนแรงเพราะว่านี่เป็นความไม่ดีอย่างยิ่งนะของกรุงเทพมหานครที่ท่านทำลักษณะเช่นนี้คนไปถามท่านก็บ่นว่ารัฐบาลยังไม่ให้ยังไม่ให้พอทวงถามไล่ไปไล่มา753ล้านบาทท่านก็เพิ่งมาบอกทีหลังบอกว่าเนี่ยก็จ่ายไปแล้วแล้วท่านผู้ชมได้ไหมครับ753ล้านบาทที่หมายความว่าครึ่งต่อครึ่งของคนที่ไปยื่นอุทธรณ์ในความผิดพลาดของกทม.ในล็อตแรกที่ท่านไปพิจารณาไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อครับก่อนจะพักเบรกโฆษณานะเราดูการ์ตูนผ่อนคลายกันสักนิดนึงนะเมื่อกี้เครียดไปนิดนึงอ่ะการ์ตูนมาเลยครับภาพแรกมาเลยครับขึ้นมาเลยนะฮะปั๊บ เห็นไหมเอ้ยในขายในท่อเนี่ยอ่ะในขายในท่อครับช่วยกันทะลวงท่อนะฮะซ้ายมือนี่เขียนว่าพอทอน่าจะเป็นเพื่อไทยนะครับแล้วก็ขวามือก็ปชปประชาธิปัตย์ข้างในก็คือหน้าตาน่าจะคล้ายกับผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรนะจะได้ยืดอยู่ไหนนะทะลวงท่ออย่างไรนะฮะแล้วก็มุมเล็กๆมีหนูเขียนนะครับลอกท่อหลอกๆนะแล้วก็ขวามือมีเด็กตัวน้อยนะครับเขียนบอกว่ารักกรุงเทพเปลี่ยนผู้ว่าอาจารย์นุชพิมไทยรัฐดูอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งนะเป็นทีวีช่องนี้ดีมีประโยชน์ผมไม่รู้ว่าพูดถึงบลูสกายหรือเปล่านะฮะแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยใส่เสื้อแล้วออกไปลุยมันนะฮะก็นี่คงจะล้อมาจากเหตุการณ์สายล่ออะไรเนี่ยสายล่อรัฐประหารนะฮะคงจะพูดถึงทีวีบูสกายนี่แหละคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรณีคุณดารณีไปที่กองปราบลาดพร้าวแล้วก็มีคนเสื้อเหลืองใส่เสื้อมีข้อความที่หน้าอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ระดมกำลังกันพูดกันในทีวีบอกว่าใส่เสื้อนี้ไปใส่เสื้อนี้ไปแล้วก็ไปถึงที่กองปราบก็ตีกันหัวล้างข้างแตกนะฮะเขาบอกว่าเป็นการล่อรัฐประหารยุยงส่งเสริมเอาอีกแล้วนะครับมันมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะคุณสุขุมพันธ์บริพัตรนัดนักข่าวแถลงข่าวมาเดือนกว่าแล้วเหตุใดจึงยังไม่แถลงแล้วก็ดูเรื่องของถังขยะฝังเพชรทำไมจึงเป็นลักษณะเช่นนั้นแพงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อทั้งคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์และอาจารย์วัฒนาเส้งไพเราะทั้งสองท่านยังอยู่กับเราครู่เดียวครับท่านผู้ชมที่ชมรายการดับเครื่องชนอยู่วันนี้ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับได้สั่งการไปยังคณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอเนี่ยนะที่มีดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีเป็นประธานครับให้ทำงานกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับในการมอนิเตอร์น้ำตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางไปจนถึงภาคใต้นะครับเพื่อที่จะรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าจากการประเมินเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะครับท่านรองปลอดประสบสุรสวัสดีก็ชี้แจงชัดเจนครับบอกว่าพายุนากีนั้นมาไม่น่ากลัวกว่าปกติเท่าไหร่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าคณะกรรมการกบอนั้นจะสามารถบริหารจัดการน้ำผ่าน 2-3 วันนี้ไปได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือร่วมกันด้วยนะครับไม่ใช่เป็นประเทศเอกเทศประเทศนี้มี77จังหวัดนะฮะแล้วก็มีผู้นำก็คือนายกยิ่งลักษณ์คนเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่าแม้เป็นประเทศกรุงเทพมหานครแล้วจะทำอะไรก็ได้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านก็ถามหาถึงท่านสุขุมพันธ์บริพัตรครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ คุณวสันต์มีวงศ์เนี่ยนะครับเป็นโฆษกของกทม.ครับก็แถลงข่าวแล้วก็บอกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไม่มีความกังวลใจในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้านะฮะแล้วก็บอกว่าเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาการแข่งขันแล้วก็จะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยทำงานตามนโยบายที่ประกาศไว้โดยขณะนี้ทีมงานกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล3ปีที่ผ่านมาของหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรครับในฐานะพ่อเมืองกรุงเทพที่จะแถลงข่าวแล้วก็นัดนักข่าวแถลงไว้เมื่อวันที่31สิงหาคมเอ๊ะวันนี้วันที่อะไรจ๊ะวันที่5ตุลาคมเลยใช่ป่ะปีไหนฮะปีไหนไม่ยาตุลาเขาบอกปีไหนที่เขาจะแถลงปี5อ๋อนึกว่าปี56ก็ฝากไปยังคุณโคศกนะของคุณวสันต์มีวงอะไรเนี่ยนะที่อยู่กทม.ทุกปีคุณลืมเปล่าถ้าลืมก็เตือนด้วยนะข่าวถามหลายคนแล้วนะแถลง31สิงหานี่วันที่7จะวันที่6ตุลาวันพรุ่งนี้7ตุลาเลยนะแล้วก็เราบอกว่าจะทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้แสดงมีนโยบายที่ยังไม่ได้ทำอีกเหรอนู่นท่านต้องรอสมัยหน้าเรื่องน่าสนใจอะไรรู้ไหมครับตอนนี้ท่านหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยต้องไปดูที่หนองจอกนะสนามฟุตซอลอ่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลโลกนะครับแล้วก็ที่แน่นอนผู้ที่รับ
ในการก่อสร้างก็คือกรุงเทพมหานครนะวันก่อนผมขับรถไปดูในเขตของคุณไพโรจน์ส.ส.พรรคเพื่อไทยครับบอกว่าจิรยุเขาพูดนะครับขอโทษนะครับต่อให้กูให้เทวดา3องค์ลงมาทำเลยก็ไม่เสร็จหรอกวันนี้เนี่ยการความคืบหน้าในการทำสนามฟุตซอลเนี่ยนะครับที่จะแข่งขันกันวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องรอลุ้นต่อนะฮะว่ากทม.นั้นจะเอาหน้าไปมุดลงดินที่ไหนนะครับว่าถ้าเกิดทำไม่เสร็จนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราถามหาเรื่องของผู้ว่ากทม.นะฮะในส่วนของผู้ว่ากทม.ผมเสริมนิดเดียวกับท่านส.ส.ครับว่าครับนัดมา2เดือนใกล้จะ2เดือนแล้วที่จะแถลงผลงานเมื่อยังไม่แถลงเนี่ยก็เป็นว่าไม่ต้องแถลงก็ได้แล้วก็เราฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยช่วยพิจารณานิดเดียวว่าทุกครั้งจะสังเกตเห็นว่าคนกรุงเทพมหานครเวลาถามความคิดเห็นเนี่ยตามโพลเนี่ยเขาบอกให้ต้องการให้ผู้ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดอันดับแรกๆก็คือปัญหาการจราจรวันนี้ท่านลองคิดดูว่าผู้ว่าคนนี้เป็นผู้ว่ามาจนจะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหาการจราจรให้ท่านถูกใจหรือไม่นะและปัญหาครั้งอันปัญหาต่อมาก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชุมชนเรื่องของสลัมเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มาโหมติดป้ายเอาในช่วงหลังเนี่ยเขาแก้ปัญหาให้คุณถูกหรือไม่อันต่อมาปัญหาอีกอันก็คือปัญหายาเสพติดในชุมชนวันนี้เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดผู้ว่ากรุงเทพมหานครแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนแก้ปัญหาในเมืองคุณถูกใจหรือไม่พึงพอใจไหมพึงพอใจหรือไม่อันต่อมาโรงเรียน400กว่าโรงเรียนในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ผู้ว่าคนนี้เป็นขึ้นมาเนี่ยเคยให้ความสำคัญกับเรื่องโรงเรียนสถานศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตของลูกหลานเนี่ยผู้ว่าคนนี้บริหารการจัดการพอใจหรือไม่เอาแค่4ประเด็นเอาแค่4ประเด็นนี้พอและอะไรที่เป็นผลงานผู้ว่ากทม.ที่ท่านผู้ชมนึกได้ตอบครับต้องให้เวลาสัก2ชั่ว2เดือนนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็ยังนึกไม่ได้นี่ไงผมนึกได้ทันทีเลยกล้องดัมมี่ดัมมี่ CCTV นะอุโมงค์ท่านสสถามว่าถ้านึกอะไรได้เป็นผลงานนี่รถเมย์ BRT นะท่านสสบอกว่าตะเลงไปอยู่ของจริงก็เด็กเล่นเด็กเล่นของจริงก็เด็กเล่นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้คนกรุงเทพมหานครนึกถึงผลงานของผู้ว่าเนี่ยต้องให้เวลาเขาเยอะๆขนาดตัวผู้ว่าเองยังต้องใช้เวลา2เดือนนึกผมนึกได้เร็วที่สุดนะและการทำไวที่สุดก็คือการต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS 13ปีวันอังคารนี้ท่านผู้ชมลุ้นระทึกกันให้ดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดพิจารณาคดีเบิร์ดเปิดศาลไคฟงนะฮะพิจารณาคดีกรณีรถไฟฟ้า BTS ที่กทม.ไปจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคมและให้กรุงเทพธนาคมไปจ้างเอกชนนี่ๆๆทำไมพี่จึงไม่จ้างอ๋อแล้วอุโมงค์ยักษ์อีกนี่การเมื่อกี้แก้ปัญหาจราจรไม่แก้ดูภาพลองย้อนได้เมื่อกี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาจราจรจริงนะเนี่ยมีป้าย2ป้ายอ่ะใช่ๆๆท่านดูนี่นะอย่าขับรถเร็วมงจักเนี่ยแล้วแก้ปัญหาจราจรโอ้สุดยอดนะ BTS นะแล้วเวลาพูดเนี่ยนะสุดยอดส่วนมากเวลาพูดก็ไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยเอาเรื่องประเด็นนั้นมาเป็นประเด็นการเมืองไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเพราะต้องกำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าทีนี้ผมถามหน่อยว่าพรรคประชาธิปัตย์เองหรือว่าของกทม.เองเนี่ยมีครม.เงาเนี่ยครม.เงาคุณส่วนพรรคดีอัธวิทย์สุวรรณภักดีในฐานะโฆษกครม.เงาเป็นอย่างนั้นเรียกประชุมครับ เรียกประชุมเทศกิจให้เทศกิจออกไปช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรไม่เขาเรียกประชุมจริงเหรอทำได้เหรอประชุมจริงครับท่านร้องเลยนะผิดกฎหมายมาตรา265-266เลยนะหนังสือพิมพ์ลงเรียบร้อยท่านลงไปดูเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือประชุมแสงชัดเจนเทศกิจประชุมเทศกิจให้ออกไปแก้ไขปัญหาการจราจรผมถามหน่อยว่าคุณเป็นมาอยู่ตั้งกี่ปีเป็นสสทำไมเพิ่งมาเรียกเอาตอนที่ผู้ว่าใกล้จะหมดทำไมไม่ให้ผู้ว่าเนี่ยให้ผู้ว่าเนี่ยสั่งเทศกิจช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรมาเสียตั้งแต่ต้นพอมาวันนี้ไอ้นั่นก็พลิกไอ้นั่นก็เดินไอ้นี่ก็เดินมันเดินกันใหญ่ถามว่าวันนี้ใครที่เล่นเรื่องการเมืองน่าห่วงนะแต่2ประเด็นนะอาจารย์1คือเนี่ยที่ท่านว่าเนี่ยถูกต้องตั้งนานทำไมไม่ทำแต่คนที่ทำมันไม่ถูกที่ถูกทางนะท่านผู้ชมครับกฎหมายที่เขียนชัดเจนนะผมเนี่ยจะไปสั่งผู้อำนวยการเขตหรือไปสั่งรัฐมนตรีบอกท่านทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะแล้วคุณอัธวิทย์เนี่ยถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะคุณอัธวิทย์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนครับมาตรา265 266ผม267 268นะฮะผมเห็นข่าวว่าทางคุณอัธวิทย์เนี่ยจะสั่งการหรือจะเรียกหรือไม่เนี่ยผมเรียนอย่างนี้แต่ว่ามีข่าวว่าเขาบอกคุณอัธวิทย์เป็นคนแถลงเองในฐานะโฆษกเงาเนี่ยนะฮะบอกให้เทศกิจเนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเราผมก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมาว่าทำไมอยู่ตั้งนานไม่ทำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับของรัฐบาลนี้ทีนี้ไปกันเรื่อง
มันไปถึงอุโมงค์ยักษ์แล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เรื่องของการแถลงผลงานก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ท่านบอกว่านึกไม่ออกว่าผลงานมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับท่านคิดแบบใจเป็นธรรมนะท่านไม่ต้องเกลียดเพื่อไทยท่านไม่ต้องรักประชาธิปัตย์ท่านคิดแบบเมื่อสมัย10ปีที่แล้วที่ท่านไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่มีเขียวบ้าบออะไรเนี่ยนะท่านคิดแบบคนกรุงเทพสมัยก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยผู้ว่าจำลองสีเมืองมาพิจิตรรัตกุลมาใครอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครหลากหลายเช่นเราจะมีสวนสาธารณะเพิ่มเติมนะฮะเราจะมีทางเท้าสะอาดปลอดภัยเราจะมีทางจักรยานก็สุดแท้แล้วแต่ผู้ว่ากทมของแต่ละท่านจะว่ากันไปแล้วท่านลองย้อนกลับมาวันนี้ท่านคิดแบบใจเป็นธรรมนะไม่ต้องพูดเลยว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์ผู้ว่าทำอะไรให้ท่านเห็นบ้างสำหรับผมอันดับแรกครับผมไม่เห็นแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือวันนี้ถนนกรุงเทพมหานครโคตรสกปรกรกรุงรังเหมือนเดิมนะฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้หาบเร่แผงลอยเต็มถนนท่านเคยพูดไว้ไม่ใช่หรือครับบอกว่าจะจัดระเบียบให้เขาหาที่ให้เขาขายทำแบบฝรั่งบางค่าอนุสาวรีย์วันนี้ท่านไปต่อสัญญาอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อมีหลากหลายเรื่องที่ท่านทำแล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายซับซ้อนซ่อนเงื่อนเรื่องถังขยะหลายท่านก็ติดตามนะท่านก็เห็นถังขยะของกทมใช่ไหมฮะเป็นสีเขียวๆมีล้อลากถ้าไปบางจุดเนี่ยจะเป็นถังลักษณะ3สีถ้ามีภาพขึ้นเลยนะฮะจะแยกออกมาเป็นเขียวแดงน้ำเงินอย่างนี้เป็นต้นนะจะแบ่งแยกเช่นถังขยะนี้ทิ้งขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลแยกขยะท่านรู้ไหมครับว่าขยะอีกอย่างถังขยะอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะก็คือถังขยะใสที่เห็นในภาพเนี่ยฮะราคาเท่าไหร่นะให้ท่านถ่ายเล่นๆก่อนเนี่ยเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ่ายเลยครับเท่าไรครับเท่าไรครับถ้าผมทายผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน 2,500 ท่านให้ราคาแพงไว้เปล่ากรุงเทพมหานครนะครับเขาจัดซื้อในราคา 9,000 กว่าบาทครับทั้งขยะเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยท่านดูนะฮะรายละเอียดนะครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจะจัดซื้อถังขยะรองรับมูลฝอยทั่วไปแบบใสขนาดความจุไม่น้อยกว่า100ลิตรนะฮะจำนวนทั้งหมด 125,000 ใบรองรับขยะนะแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับครับสรุปใจความก็คือสำนักข่าวชื่อดังนะที่อยู่ในเว็บไซต์เดี๋ยวผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเขาไปตรวจสอบบริษัทที่ขายนะครับก็คือบริษัทคอมมิตตี้ขายกับกรุงเทพมหานครมาแล้ว9ครั้งรวมครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเงินเนี่ยหลายร้อยล้านบาทแล้วก็น่าแปลกใจครับนักข่าวเขาก็ไปดูเมื่อกี้ที่เห็นบ้านเนี่ยนะที่เห็นในภาพเลยท่านผู้ชมครับย้อนกลับดูนิดนึงคือบ้านอันเป็นที่ตั้งของบริษัทคอมมิตตี้นะครับคอมมิตตี้เนี่ยนักข่าวเขาก็ไปถามเอ๊ะบ้านหลังนี้เป็นบริษัทหรือคนที่บ้านก็บอกเป็นค่ะแต่ว่าใช้ห้องนอนด้านบนเป็นสำนักงานค่ะไม่ว่ากันเนี่ยฮะเห็นป้ายนะฮะเลขที่บ่งเลขที่บ้านก็ว่ากันไปไปสืบสาวราวเรื่องครับปรากฏว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านมีชื่อของนามสกุลชื่อดังเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดอะไรนะฮะแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจครับว่าราคาของถังขยะฝังเพชรเนี่ยนะทำไมมันอภิมหาอมตะโคตรแพงเยี่ยงนี้ ราคาเกือบ 10,000 บาทเอาว่ากันเถอะใบหนึ่ง เราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เพื่อจะติดตามตอนต่อไปครับแล้วก็จะไปลงตรวจสอบนะฮะสำนักงานปราบโกงของพรรคเพื่อไทยก็ส่งข้อมูลมาให้ผมได้อธิบายให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ฟังนี่คือผลงานหนึ่งที่เราเห็นครับนะฮะทีนี้ถ้าเราดูกันตามภาพอยากจะท่านผู้ชมที่ดูเนี่ยนะครับว่าถ้าอุปกรณ์หรือว่าถังขยะใบนี้ทำด้วยวัสดุใดที่ราคาอยู่ในวงเงิน 9,000 เนี่ยถ้าสมมติว่ามันสมน้ำสมเนื้อไม่ว่าอะไรเลยนะครับไม่สมน้ำสมเนื้อไม่ว่าอะไรเลยแต่เมื่อดูลักษณะอาการกันแล้วดูแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเราคิดว่ามันแพงเกินเหตุก็ต้องตั้งข้อสังเกตต่อบริษัทที่ท่านสสว่าเนี่ยมันก็ต้องพูดกันตรงๆมาอยู่ในเขตบางบอนเอาเหรออยู่ในเขตบางบอนซึ่งผมเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภาเขตอยู่ที่นั่นแล้วคนนามสกุลนี้ก็ต้องบอกตรงๆบอกชื่อได้ตามเนื้อข่าวเราไม่ได้ว่าคุณโกงนะครับถ้าราคาขายกันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ต้องบอกกันได้ตรงๆคุณปริยาฉันทวานิชเนี่ยท่านเป็นบริษัทนี้เนี่ยบ้านอยู่ที่หมู่บ้านสุขสบาย อยู่ในถนนเอกชัยแต่ว่าบริษัทของคุณปริยาเนี่ยผมตอนที่เป็นสมาชิกสภาเขตเคยเข้าไปในโรงงานนี้โรงงานนี้อยู่ถนนพระยามนธาตุก็เป็นไม่รู้พี่หรือน้องของท่านสมเกียรติอดีตสสผมไม่ได้ว่าท่านเป็นญาติของสสพรรคประชาธิปัตย์และท่านจะโกงนะครับถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าวันนี้เมื่อเราเห็นรูปลักษณ์เราเห็นวัสดุเราเห็นอาการแล้วเนี่ยว่ามันแพงเกินเหตุเมื่อมันแพงเกินเหตุแล้วทำไมกทม.จะต้องให้บริษัทนี้เป็นผู้ประมูล5ครั้งติดต่อ
ครับบริษัทอื่นไม่มีแล้วหรือยังไงทำไมจะต้องให้คนที่นำสกุลเดียวเป็นพี่หรือเป็นน้องของอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ประมูลบริษัทอื่นประเทศนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ว่าคุณโกงนะครับเพียงแต่เราสงสัยว่ากทม.กำลังทำอะไรถังขยะที่คุณซื้อแพงเกินไปไหมถ้าไม่แพงเกินไปก็จบแต่ถ้าแพงเกินไป ความเสียหายเกิดขึ้นอะไรใครได้ประโยชน์ประเด็นต่อมาท่านพี่ป้าชัยครับที่ท่านว่าเนี่ยน่าสนใจนะฮะเมื่อกี้นี้ทีมงานของเราก็ไปค้นข้อมูลมานะครับแล้วก็ถามไปยังร้านค้าขายถังขยะลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเขาบอกว่า3ใบที่เรียงกันเนี่ย ราคาในท้องตลาดเนี่ยใบละประมาณไม่เกิน 1,000 บาทก็คือประมาณ800บาทถึง 1,000 บาทแล้วแต่คุณภาพนะฮะแต่ว่าแม็กซิมัมไม่เกินนี้คูณ3เนี่ยน่าจะประมาณทัก 2,500 บาทต่อชุดแต่เขาบอกว่ากทม.เนี่ยจะซื้อจัดจ้างในราคา 9,750 ล้านเอ้ย 9,750 บาทก็ติดตามตอนต่อไปฮะตรงไปตรงมาต่อใบต่อใบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพยายามจะหาผลงานของกรุงเทพมหานครมาให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ยังไม่นับรวมกล้อง CCTV รถไฟฟ้า BTS ป้ายรถแท็กซี่อัจฉริยะรถเมย์ BRT Skywalk สวนสาธารณะเทศกิจอุสารพัดอ่ะทีนี้ก็ต้องให้สิ่งทั้งหมดที่เราไล่เรียงมาเนี่ยทีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณปริญญาฉันทวันนิดนะครับว่าถ้าบังเอิญว่าได้ดูรายการนี้ หรือใครไปบอกว่ารายการนี้เราให้ความเป็นธรรมกับท่านท่านช่วยทำรายละเอียดชี้แจงหาเราหน่อยชี้แจงหน่อยว่าทำไมจะต้องเป็น 9,700 กว่าทั้งที่ในท้องตลาดเขาขายกันเท่านี้นี่คือให้ความเป็นธรรมไม่ได้ใส่ร้ายแต่ถ้าคุณไม่ชี้แจงมาประชาชนทั้งประเทศนี้ก็สงสัยพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนทั้งประเทศนี้ก็สงสัยกรุงเทพมหานครทุกคนมีสิทธิ์สงสัยเพราะถ้าท้องตลาดเขาขายกัน800คุณขาย 9,000 เนี่ยเขาสงสัยแต่ให้ความเป็นธรรมนะครับไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีช่วยทำรายละเอียดว่าทำไมต้องเท่านี้ครับชี้แจงประชาชนทีเด็ดวันนี้นะฮะได้เนื้อหาสาระทั้ง2ท่านนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ 19:30 นวันอาทิตย์นะฮะเราก็มีประเด็นน่าสนใจในกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในเรื่องของสอด9นะครับกลาโหมก็มีมติน่าสนใจออกมาและศาลก็ยกฟ้องกรณีคุณจตุพรพรมพันธ์นั้นไปกล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นหนีทหารซึ่งจริงๆแล้วศาลก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคำวินิจฉัยของศาลน่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามต่อนะครับนอกจากนั้นครับเราเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากคุณอภิสิทธิ์ได้ไหมท่านผู้ชมตอบมาได้ยินนะบอกว่าไม่กรณีจะลาออกไหมนะครับแล้วกรณีนิด้าไปรับใช้พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่แล้วก็กรณีใครถูกก็ด่าใครแพงก็ว่าตกลงจะเอาไงกันวะแล้วก็เรื่องของเสื้อเทศกิจนะครับของกรุงเทพมหานคร 100,000 ตัวแล้วก็หม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรไปมีภาพปรากฏบนบิลบอร์ดบนทางด่วนท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดภาพให้ดูครับปรากฏว่าเขียนข้อความที่ฟังดูแล้วก็น่าลำบากใจพอสมควรนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ทั้ง3ท่านทั้ง2ท่านนี้นะยังอยู่กับผมนะครับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์และอาจารย์วัฒนาเส้งไพเราะยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้19:30 นวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ